ค่ะผมก็แปลกใจไว้ไอ้จังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยมันรถก็ติดเยอะแล้วทำไมเขาไม่มีการให้อนุมัติสร้างทางด่วนสร้างรถไฟใต้ดินเหมือนกรุงเทพบ้างพี่พรัชคะเราจะดำเนินรายการแล้วค่ะขอโทษค่ะเชิญฮะเชิญเขามาแจมได้นะตอนหลังอ่ะครับครับอันเลยลิทเทส1 2 3เริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีพี่น้องนปช. USA 2018ร่วมกับนปช. USA สหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ตรงกับวันที่12มกรา2019หรือ2562รายการของเราถ่ายทอดสดเครือข่ายสำรองบัดดี้ไลท์และอีกหลายช่องทางค่ะรายการคืนนี้เป็นรายการพิเศษและเป็นวันพิเศษค่ะนั่นก็คือวันเด็กค่ะตั้งเรียนรู้การใช้อาวุธทหารสอนให้เรียนรู้การกดขี่ข่มเหงประชาชนปลูกฝังตั้งแต่เด็กมันถูกหรือไม่ในหัวข้อนี้ประเทศกูมีเจ้ามันมีกรรมหรือมีเวรกันแน่แขกรับเชิญวันนี้ไม่ใช่ใครค่ะย่าเองค่ะแล้วก็มีทีมงานนักสู้ภูธรของเราแล้วก็พี่ข้าอาจารย์ก็มาแล้วค่ะหลวงพี่หน้าห้องอาจารย์บอกค่ะหน้าห้องลิศนั่นไม่ถูกเลยลิศมาขัดจะได้และพี่น้องในห้องส่งทุกคนค่ะและทีมงานของเราสามารถเปิดไมค์มาคุยวันนี้วันเด็กนะคะมาคุยกับหนูได้ตลอดเวลาค่ะแต่อย่าลืมนะว่าวันเด็กค่ะหนูจะเริ่มแล้วนะคะนี่เป็นคำพูดระหว่างลูกกับพ่อกับแม่นะคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะหนูอยากไปงานวันเด็กค่ะพาหนูไปหน่อยฝ่ายพ่อกับแม่บอกว่าไงคะจะไปทำไมมันไม่ดีฝ่ายลูกตอบมาว่ายังไงคะมันไม่ดียังไงคะคุณแม่ขามีทั้งรถถังและมีทั้งปืนให้หนูเล่นด้วยฝ่ายพ่อแม่ก็ตอบว่าไงคะมันไม่ใช่ของเรามันของราชการภาษีของประชาชนซื้อมาใช้เวลาค่าศึกมาบ้านเมืองเราเอาไว้ต่อสู้ฝ่ายลูกตอบเป็นไงพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าหนูไม่เห็นมีค่าศึกที่ไหนเลยมีแต่คนไทยและเพื่อนพ่อกับแม่ที่เป็นค่าศึกลูกบอกว่าไงคะพ่อแม่จ๋าพาหนูไปเถิดหนูจะได้ไปเอาปืนมายิงพวกมันเลยทีหลังจะได้ไม่มาทำร้ายแม่กับเพื่อนแม่หนูอีกพาหนูไปเถิดพาหนูไปเถิดนี่คือความฝันวันเด็กของย่าค่ะออกมาจากใจที่พ่อแม่เด็กใช้คำพูดคำนี้พยายามบอกกับลูกว่าวันเด็กเนี่ยมันไม่ใช่การกระทำของรัฐบาลยุคนี้ที่จะเอาปืนหรืออะไรก็แล้วแต่ปลูกฝังให้เด็กบางคนก็มีสติเพราะพ่อแม่ปลูกฝังพ่อแม่บอกพ่อแม่พูดยุคก่อนๆมีไหมคะแบบนี้ไม่มีอยู่ดีๆก็โผล่มาเพราะอะไรล่ะคนที่มันฉลาดไงคะฉลาดแบบไหนอ่ะเรียนมาแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดปัญญาไม่มีปัญญาไม่เกิดคนฉลาดกับคนมีปัญญานี่คนละคนกันนะคะชีวิตมนุษย์มีสองตัวค่ะมีทั้งตัวดีและตัวร้ายพอเรียนสูงเขาคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดก็เรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้สารพัดที่เขาจะเรียนเขาก็เอากลไกกลข่มขี่ข่มเหงอะไรมาใช้เพื่อว่าตัวเองจะได้ดูมีอำนาจ
แต่เด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็เฮ้ยมันเป็นอย่างไรที่ยาบอกมานี่มีเด็กนั่งพูดกับพ่อแม่จริงๆยาฟังแล้วยาก็งงอ่ะว่าไอ้เด็กถามแบบนี้ได้ยังไงยาก็อ๋อนี่เองมันเป็นการปลูกฝังที่ผิดที่มนุษย์ตนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองฉลาดเอาสิ่งแบบนี้มาให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้มาข่มเหงคนในชาติเดียวกันหัวข้อนี้นะคะมันเป็นหัวข้อที่ประเทศกูมีค่ะและเจ้ามันมีการมีเวรกันกับประชาชนอย่างไรทำไมจะไม่มีกรรมมาพูดถึงเรื่องกรรมก่อนนะคะอย่าเอาหัวข้อเอากรรมก่อนค่ะกรรมนี่มันมาจากไหนการกระทำค่ะการกระทำของพวกเขามันมีกรรมที่มันผูกมากรรมที่มนุษย์สร้างมาว่าตัวเองฉลาดเรียนรู้มาเอาการเรียนรู้มาทำโน่นทำนี้ประยุกต์ใช้ว่าตัวเองฉลาดและกรรมมันก็สืบทอดมากับคนข้างเคียงลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่วันใดที่มีปัญญากับฉลาดนี่มันคนละตัวกันนะคะคนฉลาดนี่คิดว่าเรียนสูงก็ฉลาดโอ้โหกูฉลาดแน่ดูกูก็จะเรียกว่าทำทุกอย่างที่ว่าเออกูฉลาดกับพวกมึงกูฉลาดกูเก่งกับพวกมึงทำนองนั้นแต่พอมีปัญญาแล้วพอมีปัญญาขึ้นมาจะรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เว้ยนี่มันไม่ถูกต้องนะคือปัญญามีคนอยู่สองคนอีกคนหนึ่งเรียนสูงใช้การเรียนเนี่ยมาทำทุกวิถีการที่คนที่ไม่ได้เรียนเพราะค่าเรียนไงค่าเก่งค่าเก่งทุกอย่างทำวิถีทางกดขี่โคนกดทำทุกวิถีทางแต่คนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยมีปัญญาที่ว่าคิดได้ไงคะว่าเฮ้ยแบบนั้นไม่ใช่เว้ยแบบนั้นมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องเลยนั่นมันข่มเหงรังแกเพราะว่าคนที่ไม่มีทางสู้อากาศมันน่าจะแย่มากและหลายท่านคุณเดียวผมจะซ้อมคนตีให้เราได้สัก20เพลงจะพาไปหากินฮ่องกงเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งที่มาเป็นสมาชิกฮ่องกงผมเห็นรังแกคนที่ไม่มีทางสู้คนที่คิดต่างเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาคิดว่าเขาเรียนมาสูงค่าเก่งค่าตะเก่งกับพวกเองไม่มีไม่ได้เรียนอะไรไม่มีปัญญากูมาจากโรงเรียนนู่นจากโรงเรียนนี้อะไรก็ว่าไปแต่จิตใต้สำนึกของคนที่ไม่ได้เรียนนั่นน่ะกลัวไงคะกลัวกรรมเพราะเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่คิดได้จับต้องได้ว่ากรรมมันมีจริงเพราะเขาได้รับการกระทำอันนั้นมาว่ากรรมมันมีจริงระหว่างสองคนนี้ก็เกิดคุยกันค่ะคุยกันว่าเฮ้ยมึงทำแบบนี้มึงไม่ถูกนะมึงรู้ไหมกรรมมาเวนกรรมมันมีจริงไอ้คนที่ฉลาดที่ว่าเหมือนกับข้านี่เป็นระดับห้องเต้ก็ว่าได้ก็บอกว่าโอ้ยกรรมมันไม่มีจริงหรอกเงินมันมีจริงความสุขความอะไรต่ออะไรเนี่ยมีจริงเราต้องหามาให้ได้นั่นมีจริงกรรมมันไม่ต้องไปสนใจมันอะไรทำนองนี้แล้วบอกแล้วใครคนเสียล่ะมีใครเสียไหมมึงอะเสียมึงไม่ผลสายการมีเงินมีทองใช้ความสุขในบ้านปลายชีวิตฝ่ายคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกฉันก็มีความสุขแล้วกินอิ่มแล้วฉันก็นอนหลับสบายไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องให้คนมาถุยน้ำลายลดหน้าฉันว่าฉันโกงกินอะไรกินฉันไม่มีทางเสียอะไรเลยแล้วคุณน่ะคุณตายไปคุณเสียไหมฉันไม่เสียหรอกฉันมีทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เต้าฉันจะมีทุกอย่างเลยฝ่ายคนจนที่ไม่มีวิชาความรู้บอกฉันไม่มีอะไรจะเสียแต่สิ่งที่ฉันได้ก็คือความสุข
และฉันไม่สร้างกรรมต่อไปฝ่ายคนนั้นคนจนก็ถามว่าแล้วมึงรวยเนี่ยมึงคิดเหรอว่ามึงไม่มีกรรมเนี่ยคนเขาถาบแท่งมึงคนเขาด่ามึงสารพัดสารเพเขาถุยน้ำลายรถมึงเผาพริกเผาอะไรแท่งมึงทำนี้แต่เสียมึงรวยแต่มึงเสียแต่กูจนนะกูไม่เสียเออฝ่ายคนรวยข้าราชการตัวใหญ่ก็บอกเออจริงว่ะกูมีแต่คนเขาถุยน้ำลายรถแล้วต่อไปลูกหลานกูจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยลูกหลานกูก็คงมองหน้าใครไม่ติดนี่คือเป็นคำสอนที่เขาสอนมาว่าเออมันไม่มีอะไรจะเสียค่ะมีแต่ได้กับได้ระหว่างพี่น้องประชาชนพวกเราที่สู้กันเนี่ยมีอะไรเสียคะพี่น้องมันจะเป็นอุทาหรณ์มันจะเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งปู่ย่าตายายเราก็ออกมาสู้ลบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆแล้วการกระทำของพวกเขาทำอะไรคะมีแต่คนสาบแช่งและต่อไปมันจะเหลือไหมคะนี่คือกรรมตอบสนองแล้วเวรน่ะก็เวรที่พวกเรานี่ไงครับพี่น้องเวรที่เราที่ต้องรับใช้มันนี่ไงทำมาหาแดกให้มันเนี่ยเนื้อส่งซวยส่งหาส่งเหวอะไรเนี่ยภาษีประยุกต์ใช่ไหมคะเราประยุกต์ภาษีมาก่อนนี่ก็เป็นทาสค่ะทาสโดยที่เงินใส่กระเป๋าก็ไม่ได้ทำได้ก็ต้องส่งเขาเก็บตังค์ใส่ไว้เขาจะกินก็แทบจะไม่ได้แดกหาอะไรเลยสมัยก่อนก็หาปลาหาอะไรก็ถึงเวลาเขาก็มาเก็บไปอะไรไปแต่สมัยนี้ทาสประยุกต์ค่ะนี่คือกรรมของเราค่ะกรรมที่มีระบอบกษัตริย์แบบนี้กรรมที่มีราชวงศ์แบบนี้ไม่เคยคิดตาไม่เคยสว่างภาษาไทยก็เรียกว่าผ่าตัดเต้าแล้วผ่าตัดเต้าอีกก็ไม่มีความหมายเพราะใจเขามันบอดตราบใดที่มนุษย์เกิดมาใจบอดตาบอดอย่างนี้แล้วก็หมดหวังค่ะหมดหวังที่จะเยียวยาไม่ว่าจะกินยาอะไรก็แล้วแต่บอกให้ไปช่อง3กูไปช่อง5แล้วมันจะอยู่กันได้หรือคะทั้งเวรทั้งกรรมพี่น้องเราต้องรับอยู่ทุกวันนี้กดทีผมเหงน้ำใจจะทำอะไรก็ไม่ได้คิดว่าโอ้พวกมึงมันไพร่พวกมึงมันอับปีศรีกบาลมึงมันจะมาเทียบพวกกูไม่ได้ค่าของคนมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าฮะอยากจะรู้นะไอ้พวกริ้วล้อระบอบกษัตริย์เนี่ยค่าของคนมันอยู่ตรงนั้นเหรอคุณพวกคุณเนี่ยไม่มีค่าเลยแม้แต่น้อยนิดเรียนสูงมาจากมหาลัยที่ไหนฉันก็ไม่สนใจหรอกค่ะแต่ภาคปฏิบัติของคุณมันไม่มีความหมายมันไม่มีความหมายเลยเสียดายค่ะพ่อแม่ส่งเสียเรียนสูงมากเลยแต่ไม่เคยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ความฉลาดของคุณมันใช้ในทางที่ผิดมันใช้ในทางที่ผิดระเบียบมากมายแต่คุณคิดว่าถูกเพราะอะไรถูกใจคุณไงคะแต่คุณถามคนทั้งประเทศไหมว่าถูกใจคนทั้งประเทศสักเท่าไหร่สักกี่หย่อมย่าคะไม่มีตอบได้ไหมอ่ะย่าตอบแล้วเนี่ยมาไม่มีมีแค่เสี้ยวธุลีดินแต่พวกคุณไม่ยอมเปิดใจความฉลาดของพวกคุณคิดว่าคุณเรียนสูงไม่เคยมีปัญญา no wisdom ไม่มีปัญญาเลยแม้แต่น้อยนิดที่จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมชื่อนายนามสกุลจะเข้าอยู่ในประวัติศาสตร์ว่าชื่อนี้เปลี่ยนแปลงแต่กลับหารู้ไม่มีเลยมีแต่ทับถมไอ้สิ่งที่เราเลวไอ้สิ่งที่ชั่วๆทำกันเข้าไปสะสมเข้าไปนั่นคือมันเป็นกองเวรกองกรรมที่บรรพบุรุษของคุณจะต้องร้องไห้อยู่ในยมโลกเคยมองเห็นไหม
คนที่เกิดมาพิการคนที่เกิดมาเป็นนู่นเป็นนี่เพราะอะไรการกระทำของพวกคุณนั่นแหละคุณจะเสียใจตอนที่คุณเกิดอีกครั้งว่าไม่น่าทำเลยกูไม่น่าทำเลยกูเกิดมาเที่ยวนี้ตาก็ไม่มีแขนขากูก็ไม่มีคุณคิดเหรอว่านรกไม่มีจริงกรรมเวรไม่มีจริงและทำไมอ่ะคนเกิดมามันทำไมไม่เหมือนกันล่ะทำไมมีคนตาบอดมีคนแขนไม่มีขาไม่มีเพราะอะไรอ่ะตอบได้ไหมคะช่วยตอบหน่อยสิยากพยายามจะเปรียบเทียบอยู่เนี่ยเพราะพวกคุณคิดว่าคุณฉลาดไงคุณคิดว่าคุณฉลาดคุณเรียนสูงคุณก็เอาไอ้บ้าบ้าบออะไรเนี่ยมาใช้กบขี่กบเหงน้ำใจสารพัดที่คุณจะทำไม่ว่าระบอบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าริ้วล้อของพวกคุณจะเกาะกันเป็นหางว่าวเป็นหางจระเข้อะไรก็ว่าไประบอบนี้มันกินได้เหรอหรือเราจะต้องโอ้โหทูนหัวทูนก้าวไว้มีความสุขไหมอ่ะมีความสุขไหมอ่ะเอาใส่เนี่ยที่เราจะแบกหามพ่อแม่กับแบกหามราชวงศ์อัปลีมันจะรับกันไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยเรียกร้องอะไรเขาเคยขาดมั้งไหมอ่ะมีแต่เขาทำทุกอย่างที่เขาต้องการไม่เคยมองเห็นใครอย่างพวกเราไม่ว่าคนไหนถึงจะรวยแค่ไหนถ้าคิดต่างนั่นก็คือไพร่แต่ไพร่พวกนี้แหละที่หาเงินเสียภาษีไม่ว่ามึงเป็นรัฐข้าราชการตัวไหนภาษีมาจากประชาชนภาษีมาจากพวกกูนี่แหละแต่พวกมึงนี่ถึงจะทำอะไรก็ทำได้ชาวบ้านมีรถ2คันเสียภาษีไอ้โน่นเสียภาษีไอ้นี่ข้าราชการในประเทศไทยทำอะไรแม่งไม่ต้องเสียอะไรเลยรถก็มีพอรถเก่าหน่อยใช้ได้ปีนึงเผลอๆไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำเปลี่ยนใหม่แล้วเสียเงินสักสลึงไหมไม่เสียงบอะไรคะงบราชการชั้นผู้ใหญ่พ่อมึงสิประชาชนลำบากแค่ไหนรถนี่ใช้เป็น10ปีภาษียังเสียอยู่เลยและไอ้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าบ้านกับช่องเนี่ยเคยเสียอะไรบ้างไหมถึงเวลารถคันนี้รถยี่ห้อใหม่โอ้ขอเปลี่ยนเถอะขอเปลี่ยนเอายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยอดดีรุ่นนี้ดีเดี๋ยวมันดีมากเลยดีมากเลยโอ้นี่ไม่เอาที่มันกันกระสุนได้อ่ะกันกระสุนพ่อมึงเลยมึงกลัวอะไรขนาดนั้นเหรอกันกระสุนขนาดข้าราชการธรรมดายังมีรถกันกระสุนเจ้าบอกคุณทูลหัวทำไมต้องใช้กันกระสุนนะจิตใต้สำนึกใช่ไหมจิตใต้สำนึกของพวกคุณกลัวกรรมอ่ะกลัวกรรมกลัวเวรมาถึงพวกคุณไงล่ะมองไม่เห็นสัจธรรมนรกคนเป็นก็อยู่ข้างคุณนั่นแหละมองไม่เห็นมีใครอ่ะอยู่อายุยืนยาวไหมล่ะทรัพย์สมบัติซื้อได้ไหมล่ะทรัพย์สมบัติที่คุณโกยไปโกงมั่งไม่โกงมั่งก็แล้วแต่คุณสามารถยื้อยุดชีวิตคุณได้ไหมคุณสามารถซื้อชะตายามที่คุณจะตายได้ไหมคุณพ้นไหมไอ้สี่มุมสี่ศอกไม่เห็นมีหมาตัวไหนพ้นเลยนั่นคืออำนาจเผด็จการครอบงำประชาชนโดยที่ไม่เคยแยแสไม่เคยคิดว่าตัวเองนั่นน่ะชั่วเลวไม่แพ้ประชาชนเหมือนกันประชาชนชั่วเลวเพราะต้องดิ้นหากินหาเงินส่งสวยให้พวกมึงส่งภาษีให้พวกมึงแล้วพวกมึงอะทำอะไรประชุมกันทีเอาเงินอะไรก็ภาษีของประชาชนมีตัวไหนมั่งเอาเงินเดือนมาจ่ายอ่ะ
เอาเงินเดือนมาจ่ายปาร์ตี้นี้กูจ่ายเองไว้แสนสองแสนอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมคะช่วยยกมือให้หน่อยที่ว่ามีไหมไม่เห็นมีเลยมีแต่งบประมาณข้าราชการจ่ายกันเข้าไปมีแต่ไอ้ข้าราชการที่ตักต่อยนี่แหละมึงออกคนแล้วเท่านั้นมึงออกคนนี้ปาร์ตี้หกเจ็ดคนมึงออกเท่านั้นก็ออกคนเท่านี้นี่แหละสังคมไทยถึงได้พยายามดันลูกเต้าลูกหลานให้เรียนสูงๆได้เป็นเจ้าคนนายคนเจ้าคนนายคนพ่อมึงสิแบบนี้เจ้าคนนายคนแบบที่จะต้องมาเลี้ยงพวกมันแล้วก็ต้องมาโกยผลประโยชน์เสวยสุขอยู่ตระกูลเดียวไม่เห็นมีใครมีความสุขเลยไม่ว่ารุ่นไหนอย่าให้ย่าบอกเลยว่าคนไหนคนไหนเอาไปคิดกันเองเป็นการบ้านสมองเราจะได้ใช้งานไงคะมีใครบ้างมีความสุขเห็นมีใครเลยมันอยู่กันเดียวดายมันอยู่กันแบบโลลี่แบบรอวันตายรอวันเป็นวันตอนนี้กูยังไม่ตายกูก็ทำชั่วให้สนับสนัดทำชั่วให้เสด็จญาติอวยเองเข้าไปไม่ว่าจะอวยใครจะอวยสารพัดแม้พวกประชาชนจะอวยทักษิณอวยคนที่เขามาดูแลหน่อยโอ้ยโอ้โหดิ้นกันเป็นหมากัดกันเลยไม่รู้คิดได้ยังไงไม่รู้ทำกันได้ยังไงเพราะไม่มีปัญญามันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดก็ต้องรู้สิว่าความดีความชั่วพ่อแม่แล้วก็สอนมาดีแล้วว่าลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้แต่ไม่มีปัญญาเอาเกี่ยวกับอะไรเศรษฐกิจไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติอะไรนี่กูก็อยากจะได้หุ้นนี่ตรงนั้นกูก็อยากจะได้ตรงนี้กูก็อยากจะได้กูจะเอาไอ้นั่นกูจะเอาไอ้นี่เลียกระโปะอันเข้าไปเลียแล้วกูได้อ่ะเลียกูได้กูก็เอาดิจะหารู้ไม่นั่นน่ะมันทั้งกรรมทั้งเวรนะคะทั้งกรรมทั้งเวรนรกคนเป็นรออยู่ที่หัวบันไดไม่ว่าจะระบอบราชวงศ์หรือระบอบอำมาตย์ระบอบหาเหวอะไรของพวกมึงอ่ะที่มึงแต่งตั้งขึ้นมาน่ะในคำพูดที่สวยหรูที่ดูโอ้โหไพเราะเพราะพิงแม่งเพลงสวยไม่เคยมองเห็นหัวประชาชนเลยว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะลำบากยังไงขอให้กูอยู่ในอำนาจอย่างเดียวอำนาจมึงแดกได้ป่าวว่าถามหน่อยเถอะหรืออำนาจมึงทำให้มึงรวยโอ้โหโอ้อ่างแต่พูดออกมาทำลอกที่เลยเด็กอนุบาลมันยังพูดเพ้อฝ่ายสาบใจที่หัวโขนมันยังอยู่บนหัวคุณเนี่ยกรรมเวรมันก็อยู่ตรงนั้นสาบใจที่หัวโขนยุ่นหลุดออกมาเนี่ยจำไว้เลยหมามันก็ไม่มองเดินตามถนนเพิ่มมันถุยน้ำลายรถเอาด้วยพวกนี้เกิดไวนะพวกนี้จะเกิดไวแต่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรอกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอดอยากตายอยากมันมีจริงไม่อย่างนั้นจะมีคนระลึกชาติได้หรือไปหาได้หรือเนี่ยพ่อเก่าฉันแม่เก่าย่าเชื่อนะย่าเชื่อทำไมต้องเชื่อล่ะก็จริงๆอ่ะฉันเกิดที่โน่นที่นี่เอาพาไปเด็ก5 6ขวบมันจะรู้ได้ไงอ่ะนี่ที่เกิดเที่ยวที่แล้วอยู่ตรงโน้นตรงนี้ทำไมไปได้อ่ะเขาไม่ได้อุปโลกมันไม่ได้อุปมาอุปไมยบางพูดกันอะไรกันมันมีจริงสัมผัสได้จับต้องได้ไปดูได้ไปเห็นได้ไปถามได้แต่พวกนี้ไม่มีได้ดูที่แต่ละคนนั่นนรกคนเป็นทั้งนั้นยิ่งโกงกินยิ่งอะไรกันเนี่ยดูหน้าสิราศีก็ไม่มีบารมีก็ไม่มีมีแต่ราศีห่วยห่วยยิ้มโอ้โหขอโทษทีเถอะขอไปป้อมหน่อยถลักไปสักนิดหนึ่งย่าให้มึงใส่นาฬิกาเรือนหนึ่งเป็นร้อยล้านน่ะไม่ได้มึงไม่ได้มีราศีออกมาหรอกว่ามึงจะดูดีอ่ะ
จริงๆมึงไม่มีราศีให้มึงใส่นาฬิกาเรือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตลอดชีวิตมึงด้วยมึงไม่มีราศีแล้วสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลมันก็มีอยู่แล้วเขาบอกนี่นะมีเคยอ่านหนังสือของขงจื้อเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยคนดีที่เกิดมาเนี่ยเขาก็มาจากนรกมาคนดีที่เกิดมาเขาก็มาจากสวรรค์แต่ไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยมันมาจากนรกจกกระเปดมันเป็นผีหาซาตานให้มาก่อนนี่ฟังก็อี้มันคืออะไรไม่หาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปมองที่ไหนหรือประเทศไทยประเทศกูมีประเทศกูมีค่ะมีแบบพวกอปีศีกบาลที่เกิดมาค่ะเกิดมาแบบที่คลั่งซะจนไม่ลืมหูลืมตาปิดอาบอดสนิทเสียดายเนาะมีฝรั่งคนหนึ่งที่ตัดตาต้อตัดตาอะไรเนี่ยให้คนตามองเห็นแต่ประเทศไทยเรานี่บอดสนิทบอดที่ไหนคะบอดที่ใจมันไม่ได้บอดที่ตามันบอดที่ใจจับตาใดที่ใจมันไม่เปิดมันไม่แยกออกกรรมเวรมันไม่ยอมไม่แยกผิดชอบชั่วดีฉันได้ฉันนั้นก็มีกระตายกระตายมีแต่นรกคนเป็นเท่านั้นเนี่ยที่จะชงพวกมันได้มองดูแต่ละตัวเนี่ยมันกลับบ้านแบบไปทำอะไรเผลอๆเอาส้นตีนไก่หน้าผากด้วยมั้งอำนาจที่มันต้องการไปไหนทีก็ต้องลดคุ้มเกาะไปไหนทีก็นั่นเพราะอะไรล่ะนั่นแหละนั้นแล้วคนเป็นแต่มันไม่พูดออกมาเสวยกันอยู่ได้เสวยสุขกันเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาอย่างเราอะมีความสุขอะกินข้าวเสร็จนั่งคุยกันหัวล้อกันเออไปนอนเถอะลูกอย่างนั้นอย่างนี้หัวล้อต่อกระซิบกันเออมาลูกมากอดมั่งมาหอมมั่งพวกมันไม่มีหรอกอย่างพวกเราไม่มีนี่แหละคือเต่าน้ำเหลืองของพวกมันถึงได้ทะลุออกมาทางปากชั่วๆต่อมแตกไงมันไม่เคยนึกถึงผลกรรมที่มันทำเร็วๆเราเรื่องเร็วๆนี่ชอบมากเรื่องเร็วๆชอบไม่มีใครทำได้เหมือนพวกมันน่ะอย่าเรียนแบบนะคะสงวนลิขสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์แบบไหนสรุปก็คือความชั่วเอาเก็บไว้เถอะทั้งกรรมทั้งเวรของพวกมึงอ่ะย่าก็พูดมาพอสมควรย่าก็จะมีก่อนนี้คือเป็นวันเด็กค่ะหนูอยากจะพูดหนูอยากจะอ่านก่อนเด็กๆค่ะก่อนของคุณธนาธรนะคะเมื่อปีที่แล้วที่ได้สอนเด็กค่ะสอนลูกเขาเป็นกรที่ไพ่ล้อพอพิงมากย่าก็เลยวันนี้เป็นวันเด็กก็ขออนุญาตนะทีมงานของพรรคพลังใหม่หรือคุณธนาธรขออ่านกรฝากไปกับลมให้พี่น้องลูกหลานได้ฟังค่ะเมื่อเติบใหญ่เจ้าอย่าลิขี้เกียจกระแดกกระเดียดเป็นคุณหนูดูหรูหราหนักต้องเอาเบาต้องสู้เหมือนปู่ตาทั้งยายย่าพ่อแม่ไม่แพ้กันจงกลางปีกขบถจดฟ้าจงหานกล้าท้าทายปะกายฝันจงถางถากทางใหญ่จงฝ่าฟันจงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมดีอย่ามัวเมาด้วยลาภยศและชื่อเสียงเพราะเป็นเพียงมายาหน้าบัตรสีเปิดกะลาเปิดกะลามองความจริงที่โลกมีฟังกวีเล่าเรื่องราว
ผู้ทุกทนจงอย่าคิดหยามเหยียดผู้ยากไร้เลือกได้ใครอยากเกิดมาหมองหม่นอย่าวัดค่ากันที่มีจนข้ามให้พ้นสู่ธาตุแท้คุณธรรมก่อนนี้ก็กินใจพอสมควรกับการสอนลูกให้เป็นคนดีกับสังคมไทยยุคปัจจุบันมันยากนักยากนักที่จะสอนลูกให้เป็นคนดีแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องมีปัญญาปัญญาเท่านั้นที่เราจะสืบสานสอนลูกให้เป็นคนดีได้แต่ถ้าคุณเอาปัญญามาปิดชีวิตคุณก็แย่ชีวิตลูกก็แย่และเราจะไปเสียใจตอนหลังว่าไม่น่าเลยความฝันของคนไทยอยากให้ลูกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นสารพัดที่คุณคิดโอ้โหตั้งความหวังไว้โอ้โหดาวอังคารพอลูกพลาดไปลูกก็สนุกเฮฮามีความสุขมีบอยเฟรนด์ไปแม่สิจะบ้าจะคลั่งโอ้โหทำงานจะเป็นจะตายเก็บเงินมาให้มึงเรียนให้มึงสารพัดที่จะทำเป็นไงคะตอนนี้แม่เครียดมามากข่าวอ้าวมาแล้วโรคเศรษฐีมาแล้วเบาหวานไตโนดเป็นนี่เป็นหาเป็นเหวมาหมดนี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นพ่อเป็นแม่พยายามทำให้ลูกเรามีปัญญาสืบทอดปัญญาจากพ่อแม่ค่ะยาก็บ่นมานานแล้วบ่นบ้างด่าบ้างอะไรเนี่ยยาก็ทำมาก็ขอเรียนเชิญอาจารย์พัดต่อจากยาเลยค่ะยาคะหรือนกขมิ้นก็ได้จ๋าจ๋าขอนกขมิ้นก่อนค่ะนกขมิ้นมีเวลา15นาทีค่ะโอเคนกขมิ้นเปิดไมค์เลยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนอาจารย์พัดคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนกขมิ้นขอแซงหน่อยเพราะเดี๋ยวก็ควรำเขาจะมารับไปเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษอยากจะบอกพี่น้องทั่วประเทศว่าพวกเราทุกคนที่อยู่นอกกาลาเรียนนี่นะเราก็มีที่ยืนที่ว่าจะตะโกนบอกพี่น้องคนทางในประเทศไทยได้เพราะว่าการที่เราจะพูดในไทยแน่อยู่แล้วเราพูดไม่ได้ป่านนี้เราก็ไม่รู้ซากศพเราก็ต้องไปอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้นะหัวข้อเป็นไงบ้างย่าพอดีดกมินขออยากจะรู้หัวข้อหน่อยพอดีเพิ่งจะเข้ามาอยากจะรู้หัวข้อวันนี้เขาพูดกันเรื่องอะไรฮะขอโทษทีค่ะลิปซี่หัวข้ออะไรฮะขออยากทราบถึงหัวข้อที่จะพูดวันนี้หัวข้อเหรอจ้าไม่พอดีขอโทษทีถ้านั้นถ้านั้นดกมินขอแจงขอพูดภาษาใต้หน่อยนะเพราะว่าทางใต้ okay. เขาโทรมาเขาร้องไห้กันหน้าดูโอเคหัวข้อวันนี้นะหัวข้อวันนี้นะได้ประเทศกูมีเจ้ามันมีกรรมหรือมีเวรกันแน่ได้เรามีเจ้าอ่ะเรามีกรรมหรือมีเวรกันแน่ทำนองนั้นอ๋อค่ะท่านนั้นถ้านั้นพี่น้องตายที่คลักสังไรค่ะนกขมิ้นจะบอกให้พี่น้องฟังว่าเขาจีมีกรรมจีมีเวรจีมีได้ไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้โม่เราทำประเทศมันตกหนัวน้องเราทุกคนเนี่ยนกขมิ้นโรมาว่าผ่าตายตอนนี้เหยียบย่างแรงแล้วการฝ่ายจนเซซ่ากันแม่เจ้าคุณอย่าบ้ากับอาไอ้ใหญ่ไรปีคือวันนี้นะนกกามินมาพูดให้พี่น้องเราทางไล่อย่าอยู่กับอบายมุขทุกคนพอตื่นจะนอนเอาตัดย่างแซ่บเลยก็ไปนั่งบางคนก็ไปนั่งนินทากันนะบางคนก็ไปนั่งตั้งวงกันบางคนก็ไปนั่งสูบยาบ้ากันบางคนก็ไปนั่งชนหัวกันไปนั่งชนไก่กัน
คืออาบายามุกเยอะแยะแม้ปลาตายคือพี่น้องทุกคนอย่าคิดว่าดอกตามิ้นมาใส่ลายพี่น้องชาวใต้นะเพราะชีวิตเราที่อยู่ปลาตายนี่เรารู้ว่าข้อมูลต่างๆนี่เข้าพยายามยัดอาบายามุกให้คนตายมุกบ้นอยู่กับอีมคือนกตัวอยู่กับอบายามุกนี่อย่าไปสนใจกันเมืองซึ่งที่นี่มาวันนี้พี่น้องทางไร่ที่เคารพเวรกรรมมันได้ตกมาเกประชาชนไอ้เข้าอยู่บ้ายและไอ้เรามันเฮ้เราอย่าไปโทษดิ้นกว่าอากาศสวรรค์เลยพี่น้องการเคารพมีพระมหากษัตริย์ที่เขาไม่เบตาต่อเราเลยเราพาไปย่ามรักเข้ามาตลอดรักถวายหัวถวายตัวเรารักพระเจ้าอยู่หัวตายก็พอเราตายเราอย่างรำก็พระเจ้าอยู่หัวตายมาว่าพอตัวเองแล้วความที่เรารักเข้าให้ใจใส่เข้าทุกอย่างมาบัดนี้พี่น้องทุกคนต้องมีสติกันนะคะทุกคนก็ต้องยอมรับผ่าตายตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนอยู่สภาพเอ๋นายดูอย่างเร่งพี่น้องส่งวิดีโอมาให้เลยเขาเล่าให้ฟังบางคนร้องไห้บางคนไอยาเวทนะอย่างเร่งนี้ซึ่งโลก็ไม่มีพอแม้คนไม่เกี่ยวอยู่กันเพราะนึ่งติดยาบายาเอ้ยยาอีเต็มเสียมักจมกันมาไม่ใช่ต้องอื่นไกลดิฉันไอ้นกคามินนี่แหละแมนแต่ลูกฉันเองก็ยังติดเลยคือฉันไม่ใช่ต้องการแกว่ามาตีเพ่หรือประจานลูกเองสิ่งนี้เลยทำคือแค่ให้ฉันต้องมาเดินมาจับไม่เลยต้องให้ฉันต้องมาสู้กับสิ่งนี้ลูกฉันเลี้ยงมาโอมกอดข้อมความเป็นแม่เลี้ยงรู้มาเราเลี้ยงรู้อาจจะเล็กจนใหญ่เราพยายามเลี้ยงมันไข่ไหนทุกคนเลี้ยงรู้เหมือนกันแต่พอรู้มาเจอกับยาเส้นพี่น้องรู้ไหมรู้ไม่คนพอในเลยตอนนี้เข้าใจกันมากนะพี่น้องทางประเทศถ้าลูกติดยาอ้วกอกพ่อแม่อยู่สบายไหมตอนนี้เอามาไปครอบเสียมัดเด็กเขาไม่ทำพลาดตอนนี้ระบบการเมืองก็ต้องไพ่ชิบไพ่เม็ดเลวพี่น้องเนี่ยชิบไพ่กันเม็ดเลวตายกันแจ็คเนียนกันเม็ดเลวตอนนี้ประเทศไม่เลือกเลยเลวซึ่งเราจีอยู่แบบนี้พี่น้องนี่เราข้อความว่างแกลงไม้ใจชุดไทยว่าข้อให้ได้เหลืออันนี้หรือมันยังมาเลื่อนน้ำเลยแกอี้แม้เนี่ยมันทำอะไรแต่พันนี้เนาะมันอุบาทมันจำได้อะไรพันนี้สักทีความเวรกรรมพี่น้องเออมันตอนนี้มาลงบนหัวประชาชนเต็มเพราะเรารักกษัตริย์เราไว้วางใจกษัตริย์ตั้งแต่กษัตริย์ได้ใจเรามากมายกษัตริย์ต้องเอานั่นมาคุมกันเอานี่มาคุมกันทุกสิ่งทุกอย่างระบบเข้าไว้แต่ไปได้คนดีริวโลกษัตริย์ตั้งแต่ไม่ว่าอำนาจเผด็จการไม่ว่านายทุนไม่ว่าข้าราชการจะเป็นริวโลเป็นขี้ข้าของเขาอยู่บายกันแม้ยัดแม้ว่าเราสิ60ล้านไปโลกกันแม้มันจะอยู่กับพื้นนี้ท่านจริงๆของมันอยู่กันพื้นมันเป็นที่ล้มอะไรที่ไม่แล้วที่เราลูกนี่ไอ้เด็กคนนั้นเจอเจ้าจ้าอันอดข้าวไปรวมอยู่ที่อนุสาวรีย์กรุงเทพคือคุณเคยใจเขาไหมก็ต้องพื้นให้เทวะขอให้ได้เหลือตั้งกฎที่ยึดที่นี่ซึ่งทุกคนต้องอย่าเห็นชีวิตของคนไม่ดีค่ะต้องไปแหล่ดูเขาพันหัวเขาแต่เขาไปข้อเรียกร้องว่าเขาข้อแกให้ได้เหลือตั้งบัตรยิปซี่นี่ไปช่วยแหล่เขาพันหัวตอนนี้เขาอยู่สภาพไหนเขาอดข้าวมันตั้งกี่วันแล้วทุกคนซื้อทางไล่โบเราคนกันแหล่โบพนักงานทางไล่อย่าคิดนะว่าคุณทำแบบนี้แล้วทะเลาะเขาไม่จับตามองตอนนี้เขามองเม็ดกันหัวโละแล้วซึ่งพ่อกันที่ตาพ่อกันที่ไอ้พนักงานทางไล่การซัดก็เหมือนกันไม่ว่าระบบการซัดต่างๆริ้วรอยได้ต่างๆยึดกันเถอะอย่ามาอย่าทำแบบนี้เลยช่วงสั้นคนไทยตอนนี้คนไทยที่ตายร้องกันแม่แล้วตึ้งตายกันแม่กันแบบนี้ตายกันแม่กันแล้วไม่มีใครเลือกกันไม่ว่าผาตายผาอีสานไม่ว่ากรุงเทพไอ้ระดับระนาวแม่แล้วเจียอยู่แบบนี้พื้นเราตายร้องกันอยู่แบบนี้ตึ้งชั้นในตัวแทนของคือนี่ยอมไม่ได้เลยนะพี่น้องนะยอมไม่ได้แล้วมันเต็มที่แล้วซึ่งใครที่ไปได้ตะโกนได้อ่ะฉันคนนึงแกฉันต้องออกมาตะโกนฉันตะโกนเผื่อพี่น้องเรานี่ฉันมาอยู่บ้านมาอยู่ประเทศที่เสรีมีประชาธิปไตยรู้ไหมอ่ะพี่น้องประชาชนข้ารักการให้เขาคารับอย่างแรกหนุ่มตั้งเก่งในตัวเดียวไปรักการเขาอย่างยกมือไหว้ประชาชนอย่าดีแม้กับประเทศไทยอุบาทไม่อ่ะเราแกมองหน้าก็ไม่ได้
ต้องใส่เสื้อในกางเกงต้องยืมคำนับต้องกดใจต้องเอามือกำดอแต่ละคนว่านที่ข้าว่าข้าแบบกันแต่ละคนเย็ดแม่ตังทำพี่ป่าซี่เรานี่เป็นผู้ให้เรียนตอนนี้ราบัดกันไม่เลวถูกกันซ่าเด็ดนี่เวรกรรมมันมาตกบนหัวประชาชนนะซึ่งตาซัดถังไล่คิดถือนี่ทุกคนคิดถือถ้าว่าทำไม่ได้อยู่ตอนนี้ทำไม่ได้ทุกคนมีบ้านว่าลานแท้ว่าลานเย็ดแม่ประชาชนออกตายล่องเลยไปซี่ฮะทิศลานโยกหรือจมกันแก๊กแก๊กจมกันกระจายจมกันไม่มีที่แดกจมกันว่าใหญ่พานอุบาทไม้ธรรมดีพี่น้องต่างไร่ในประเทศไทยจำไว้คนไทยอย่าไปยอมหน้าเรานะสิทธิของเราเย็ดแม่ประเทศไทยนี่เป็นพวกประชาชนนี่ไม่ใช่เป็นพวกโง่มั่งเชื่อประวัติมาแล้วนะตั้งแต่ช่วง1500มาตั้งแต่ได้แล้วมันประวัติใครเป็นเจ้าของประเทศนี่ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศไม่มีสิทธิ์ต้องมาประท้วงทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลหนุ่มจนนี่ยกเลอะเลยพี่น้องไม่ได้เอาไว้ตำแจกแม่ได้เอามากระทั่วพี่น้องกันไอ้หมอ44นี่ก็เหมือนกันเย็ดแม่ยกขึ้นเยียบไปเรียนนี่ไอ้เรื่องนี้แกจะทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วพี่น้องเออชาตินี่ไม่ไหวแล้วเมื่อจ่อจ้าในไอ้นุ่มนัวแต่นั่งปักข้าวประตูไม่ดูอย่างแรงพี่น้องเออตอนนี้แกอนุสาวรีย์ในกรุงเทพพี่น้องทุกคนแกอยู่ในกรุงเทพช่วยไปดูแลเขากันซื้อทางไล่ต้องไปจับตากันและไทยฟ้องให้ได้ถั่วโละเลยและประกาศเลยว่าเข้ามายืดจุดนี้เข้ามาอดข้าวเข้ามาข้อแก้ว่าอย่าเลื้อนและอันนี้วันที่ยิบซี่นี่ไม่มีกันประชาชนต้องมีสิทธิ์มีเสียงกันมั่งไอ้เลยยุ่งแต่ข้างเข้าต่างเพอำนาจทหารในไร่บ่อที่ที่กดขั้วเข้าต่างเพเรื่องทำแบบนี้หรอกชิบหายไม่พออยู่ซะ5ปีที่ตายโอ้งกันแม่แล้วไอ้ตายยึดก็เหมือนกันไอ้ตาเล่มึงยึดได้แล้วมึงออกได้แล้วไอ้ไรเก็บเป็นปัญญีไม่ไหวแล้วนะประชาชนพวกพี่น้องทางใต้ตายกันตั้งพักแล้วตอนนี้ตายกันไม่มีเลือดแล้วซึ่งคิดแหล่เชื้อเกิดปัญญีคนมันบอบเต็มที่แล้วพี่น้องไม่ใช่เพื่อพี่น้องทางใต้ที่เคารพทุกคนฟังนะฉันจะบอกไอ้ฟังตั้งที่คุณยกย่องไอ้ชุดกปช.ก็เหมือนกันตอนนี้คุณต้องมาใกล้เป็นประชาชนเรื่องแดงต้องประท้วงประท้วงไม่มีคำว่าเหลือข้างเหลือซี่ประชาชนต้องป้องเกลียวกันทุกคนต้องสร้างพลังกับตัวเองนะและต้องเป็นแกนนำให้กับตัวเองคำตอบยกแก่ตัวเองกันต่างเพศที่ยักษ์เคยไม่ได้ฉันก็เหมือนกันฉันมีแต่ว่าเออตะโกนบอกได้ฉันเคยยุ่งในประเทศไทยฮะว่าพูดได้ไม่ได้แต่ถ้าเรารวมพลังทางเพศดีนะพี่น้องอย่าขึ้นหมายพร้อมนี่อย่าต้องนึกว่ามึงขึ้นมาก้นกูมาทีหลังไม่ต้องจ่ายปัดนั้นคือพี่น้องทุกคนเหมือนกันคือฉันเคยได้ไปทางไอ้ซ่อท่อตั้งไอ้นายกอบจหรือผู้ใหญ่กำนันทางป่าตายฉันเคยโตแยงตอกันฉันเคยได้นี่ได้มายกยับได้ไอ้ซ่อท่อมันว่ามึงอีนอกามินไม่ต้องมาเล่นจุดนี้กลัวเด็กแม่มึงเคยใกล้แกยิ่งกลัวแม่ป้อประเทศไทยมึงมีสิทธิ์กูเกิดในประเทศไทยเหมือนกันกูตั้งดอกในประเทศไทยเหมือนกันมึงมีสิทธิ์ได้ไปต้องมาหยิกกูอันนั้นมึงกับกูเผากันแน่ไม่ว่ากระทัดกูมากันกูแม่งใครตายรอยยีทุกปีและคนพี่อ่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาลอกอย่ามาทำพอได้ประเทศนี้มันประชาชนเขาสร้างมาด้วยมือประชาชนเองแต่โมผัวโชคไม่ได้ทำได้เลยกอดพวกเอากอดพวกเอาขึ้นไปแดกโกเล็ตโกเล็ตกินโกเล็ตโอ้งตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วประเทศไทยที่เป็นต้องข้องเมืองขึ้นต้องประเทศเอิ้นแล้วชิบหายตายว่องกันแม็กกันปัดเนี้ยซึ่งนี่ที่เอาบันทึกทุกคนอย่าไปย่อมพี่น้องทุกคนทั่วประเทศต้องประกาศจุดยืนเลยว่าเราต้องทำบันทึกเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาต้องจับนั่งจับนั่งตัวเองนี่แย่แม่หมดซี่นี่เอาตัดแย่แม่ได้นิดไอเนี่ยแจ๊กนี่ไอคนทื่อนี่นี่เลยพี่น้องการกระทำนึ่งพี่น้องล้มเชื้อออกมาเป็นนักวิทย์ออกมาเรียกไม่ว่าดาเลยดาเออต้องห้ามกันตายโอ้มันไม่เร็วนุ๊กซึ่งตัวไม่ได้นักหน้าหรอกระบบนี้ระบบชั่วระบบโจรเข้ามาไม่ได้เลือกตั้งเข้ามาแย่งอำนาจอำนาจประชาชนเขาไปเลือกมาไปแย่งเข้าไปปล้ำเข้ามาเลยไปใช้รายตายชี้จนก็ยังไม่ได้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับนี้อย่างแม็กกับประเดี๋ยซึ่งพี่น้องคนไทยทั้งหลายทั้งประเทศคอยพี่น้องคอยพี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศต้องเข้าใจว่าประเทศนี้มันเป็นของเรานะพี่น้องนะคือฉันจะพูดแบบภาษากลางไปด้วยใต้ไปด้วยอยากจะสื่อสารไปทั่วตะโกนบอกทั่วทุกคนว่าทุกคนในประเทศนี้ต้องทำหน้าที่ตัวเองต้องเป็นแกนนำของตัวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกถ้าเราไม่ยกขึ้นมาช่วยตัวเอง
อย่ากลัวนะถ้ากลัวแผ่นดินที่คุณจะชุบหัวนอนให้กับลูกหลานคุณก็ไม่มีจะอยู่จังไว้ฉันนี่อดเต็มทีแล้วเหลืออดมากมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไหมวันนี้ฉันก็ไปพบพ่อดังอีกเป็นพันคนฉันพยายามเล่าให้เขาฟังเขาว่าโอ้โหถ้าเป็นประเทศเขาไอ้พวกอย่างนี้เขาไม่เอาไว้แล้วนี่คือกฎของไอ้ประเทศที่เขามีประชาธิปไตยอ่ะคิดดูอ่ะพี่น้องทั้งประเทศไทยคุณต้องให้รู้ว่าคุณเกิดมาทั้งชีวิตเกิดแก่เจ็บตายขี้เยี่ยวเหมือนกันทั้งนั้นอย่าให้เขาต้องมากดหัวเราพี่น้องทั้งหลายที่เคารพพี่น้องทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะล้นคว้าขนาดไหนคุณก็ตายทั้งนั้นสมบัติคุณไม่ได้เอาไปได้สักอย่างหนึ่งเห็นใจคนยากคนจนเถอะหยุดกันได้แล้วคุณมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านคุณเอาไปทำเหี้ยอะไรนักหนาคนอื่นก็ไม่มีจะกินรู้หรือเปล่าอ่ะมึงก็ไปอดข้าวประท้วงมึงไปดูเขาบ้างทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะทำอย่างนี้มันไม่ได้มันเท่ากับตบหน้ามันชัดๆอย่างนี้ไม่มีใครยอมหรอกคนไทยก็เหมือนกันนิ่งไม่ได้นะถ้าไทยนิ่งตายกันหมดทั้งประเทศนี้แหละจำไว้มันไม่มีใครช่วยได้หรอกถ้าไม่ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองอ่ะลูกหลานของตัวเองมองดูเด็กตาดำๆนี่อ่ะวันเด็กแล้วอ่ะมองดูอ่ะอนาคตเด็กมันจะมาพบแบบพบรับได้หรอพี่น้องทั้งหลายเราขอให้มันจบได้แค่รุ่นนี้แหละอย่าให้เด็กใครต้องมาเป็นแบบเราเลยหรือเผลอๆแผ่นดินอาจจะไม่ถึงมือของเด็กลูกหลานเราข้างหลังเลยประเทศไทยตอนนี้ยังเป็นลูกฝานนะพี่น้องต่อไปจะเป็นลูกอะไรอ่ะไม่แน่เขาเฉือนเอาไปทีละจังหวัดทีจังหวัดกันเราไม่เหลืออะไรศักดิ์ศรีของคนไทยอยู่ไหนอ่ะกูจะหัวหดกันไปแบบกูพูดอะไรอ่ะทุกคนต้องรู้ต้องออกมาได้แล้วต้องประกาศตัวได้แล้วพี่น้องคือขอโทษนะนี่มันเป็นการเหลืออกเหลืออดมากมากมันเป็นการที่ว่าเรามันยอมรับไม่ได้เลยที่ทำอย่างนี้ขอพี่น้องทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันออกมาตะโกนพูดน่ะพี่น้องลองคิดตัวถ้าทุกคน60กว่าล้านมัวแต่กลัวมัวแต่ไม่กล้าพูดมัวแต่ออกไปจับกิจกรรมก็กลัวกลัวไปหมดและพี่น้องไม่กลัวที่พี่น้องไม่มีข้าวจะปลอกว่าเหรอพี่น้องลองคิดดูเมื่อก่อนชาวสวนยางกิจยางวันมันได้เป็นร้อยเป็นไอ้กิโลได้เป็นร้อยคิดดูกิจแค่2กิโลพี่น้องก็ได้แล้ว200อย่างนี้พี่น้องคิดดูยางกิโลเท่าไหร่โล10กว่าบาทบางคนต้องทิ้งต้องไปทำงานรับจ้างเนี่ยเมื่อคืนพี่ชายก็โทรมาบอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้แย่มากกิจไม่ได้แล้วยางอ่ะต้องไปทำงานรับจ้างโอ้พี่น้องมันเป็นอะไรที่มันล่มสลายหมดแล้วมันล่มไปทั้งระบบการศึกษาเหมือนกันถ้ายังไม่รู้จักจะกดหัวประชาชนโดยไม่เจรจาอะไรกันเลยมึงจะเอาชนะโลกเดียวมึงจะกดขี่โลกเดียวแล้วมึงไม่รู้ประเทศชิบหายกันหมดแล้วพี่น้องนึงเขาจะตายกันหมดแล้วมึงทำเหี้ยอะไรกันนักหนาแต่ละคนเหี้ยอะไรจริงๆสัตว์ขอโทษค่ะขอโทษพี่น้องทุกคนที่ว่าต้องรับไปวันนี้มันอยากจะพูดได้มากนะนะแต่มันเหลืออดจริงๆอ่ะนะพี่น้องนะขอพักยกก่อนเอาให้คนให้คนต่อไปก่อนนะวันนี้รู้สึกว่าคือได้รับข่าวมาจากทางบ้านมันก็เลยทำให้เรามันโอ้โหไม่รู้จะระบายไงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่น้องคือต้องพูดแบบนี้แหละใครจะชอบหรือใครไม่ชอบก็มาช่างหัวใครฟังไม่ได้ก็อย่าไปฟังมันแต่ถ้าใครฟังได้ก็ต้องคิดนะประเทศนี้มันเป็นของคนไปทุกคนนะไม่ใช่ของไอ้พวกไปเด็ดการไม่ใช่ของไอ้พวกกาศาสตร์จำไว้ไอ้พวกมันตายแล้วพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าไอ้โควิดมันตายแล้วไอ้ตัวทำเรื่องราวไว้ทั้งหมดเลยยังจะอวยอะไรตั้งมาอวยจนไม่มีจะกินแล้วพอละทีเด้อพี่น้องไอ้ที่พี่น้องหลงรักมันนั่นเลยตัวทำลายพี่น้องแล้วทำไมอ่ะถ้าเขารักเราจริงตรงนี้เขาก็ต้องห้ามลิ้วล้อเขาได้ดิเลือกตั้งเขาต้องมีปัญญาดิยิ่งสีนี้ต้องเลือกตั้งให้ได้ประชาชนต้องการเอากฎกติกาของประชาชนมาอยู่ได้ทุกวันนี้มันก็อดจนมาบริหารชิบหายกันหมดนี่อย่างเงี้ยค่ะขอแค่นี้ก่อนลิซี่ก็ขอบคุณมากเลยนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนที่ไหนดีเห็นไหมนี่เสียงของประชาชนสวัสดีค่ะตั้งจากพื้นแผ่นดินมาเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเรียกมาค่ะพี่พันธ์ที่จากพื้นแผ่นดินมาไม่มีความชอบธรรมกับสิ่งที่
เขาคิดสิ่งที่เขาต่อต้านอำนาจเผด็จการตั้งจากพี่น้องตั้งจากพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าใครก็แล้วแต่เพื่อนสนิทมิตรสหายเพราะอะไรเพราะเขามีปัญญาเขามีปัญญาแยกออกผิดชอบชั่วดีเขาไม่ไหลตามกระแสอันทุเลศทุลังของอำนาจเผด็จการนี่คือเสียงของประชาชนทั่วโลกทั่วไทยก็ยังมีนักวิทยากรเด็กหญิงอีกหนึ่งคนค่ะเมื่อกี้ก็เด็กหญิงนกขมิ้นผ่านไปแล้วค่ะก็จะมีเด็กหญิงมาอีกคนหนึ่งวันนี้เด็กหญิงสามใบเถาจะมาลุยค่ะก็ขอเชิญนะอาจารย์พัดค่ะเปิดไมค์เลยค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะพอดีวันนี้มีเวลาแล้วก็ได้มาคุยก็ยินดีมากเมื่อกี้ยาพันธ์ก็พูดเรื่องเวรกรรมพัดก็จะมาต่อเรื่องเวรกรรมซึ่งแบบตอนนี้ที่รู้ที่ฟังอะไรมาเยอะๆเนี่ยรู้สึกเอ๊ะแล้วไอ้คนที่มันอยู่บกนั่งอยู่บนที่สูงๆเนี่ยมันไม่กลัวเวรกรรมบ้างเหรอเพราะคุณไม่ใช่เทพยังไงคุณก็ต้องมีเวรมีกรรมเหมือนเรานั่นแหละเรื่องจริงการเข็นฆ่าคนมาหลายยุคหลายสมัยไม่รู้ป่านนี้เนี่ยไอ้ที่ตายไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนในโลกขุมไหนนะฮะยังเหลือที่มาใหม่เนี่ยหลายวันก่อนเรายังมองว่ามันมีอะไรที่จะดีๆเกิดขึ้นในทางใหม่แต่ตอนนี้มองไปมองมาชักมันใช่หรือถ้ามันใช่หรือเนี่ยมันทำให้เราคิดมุมหนึ่งว่าเอาละคุณจะมาแล้วเกิดพี่น้องทะเลาะกันอันนึงที่เขาพูดกันตั้งนานว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยมันกองเนี่ยมหาศาลมันเยอะมากซึ่งถ้าอาจจะคุยกันด้วยยุติด้วยสันติวิธีได้คุยกันแล้วมีข้อยุตินะฮะมันจึงกลายเป็นว่าอะจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะฮะก็เอาตรงนี้เป็นการตัดสินถ้าจะว่าตรงนี้เป็นการตัดสินถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่าการมาแล้วให้ประชาชนได้สรรเสริญคุณนะคุณไม่ยุติการที่มันจะเลื่อนเลือกตั้งหรือจะไม่ที่จะเป็นผลทำให้การสถาปนาเนี่ยเร็วขึ้นก็ตามสบายนะคะประชาชนเองเนี่ยสู้มันนานเสียหายเยอะเสียชีวิตก็เยอะมันคงไม่มีวันนี้หรือว่าอีกต่อๆไปที่จะให้เกิดขึ้นถ้าจะชวนให้ใครก็ได้ที่ติดต่อได้เนี่ยนะไปช่วยคิดด้วยนะถ้าจากวันนี้คุณเสียหายที่จะมาเนี่ยแล้วลูกหลานของเขาล่ะมันจะเหลืออะไรไหมในเมื่อประชาชนเต็มตื้นกับสิ่งที่คุณทำเต็มตื้นกับสิ่งที่คุณกระทำเข่นฆ่าคนมาตลอดถึงแม้ว่าคุณจะมาทีหลังคุณจะดีกว่าหรืออะไรแต่พ่อบิดาที่คุณเคยทำผลงานเลวร้ายที่ฆ่าคนไว้เนี่ยภาพนั้นมันยังติดอยู่ในวงจรของครอบครัวคุณแหละแล้ววันนี้ถ้าคุณยังไม่ทำคุณยังปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ประชาชนเต็มที่แล้วที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะเห็นแก่ประชาชนเถอะในต่างประเทศเนี่ยแหมไปนอจาเนี่ยไปโกนหัวอะไรอายเขาตาย UN ประกาศแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าละอายแล้วใครจะว่าอะไรว่าก่อนจะสถาปนาขึ้นมาเป็นคนสืบเนื่องใน UN คุณก็ไปรับกันแล้วว่าจะครองแผ่นดินอย่างมีความเป็นธรรมจะช่วยให้อะไรดีขึ้นจะไม่ค่อยข้องแวะการเมืองแล้ววันนี้คืออะไรถามคนที่รู้จักหรือคนที่ติดต่อท่านได้คนที่รับฟังนะคะฝากคำถามว่าอะไรในเมื่อเป็นโอกาสแล้วเนี่ยให้มวลชนชื่นชมแล้วก็สรรเสริญไม่ดีกว่าเหรอจะทำอะไรให้มันแย่ลงกว่านี้ล่ะเพราะสิ่งที่พ่อเขาทำมาหรืออะไรทำมามันย่อยยับมันเสื่อมไปหมดแล้วนะฮะนี่คือเวรกรรมกรรมอันสืบเนื่องมาจากการเข่นฆ่าชีวิตคนเนี่ยมันตั้งแต่ยุคนั้นยุคที่แล้วมาเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้ายังจะคิดว่าประชาชนเอาไว้กดหัวได้หรือกูจะให้มึงเป็นอะไรก็เป็นนะมันหมดยุคสมัยแล้ววันนี้คุณต้องเปลี่ยนยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนมันน่าแปลกใจพระชวนพี่น้องฟังว่าไอ้การที่ยกอภิรักษ์ขึ้นมาเป็นอยู่ในฝ่ายทรัพย์สินเนี่ย
ทำไมพี่น้องก็ชวนพี่น้องฟังว่าเขาวางแผนที่จะให้ปกป้องลูกหลานเขาสืบต่อไปใช่ไหมเอากองทหารเอาทหารเข้ามาเพื่อจะให้ปกป้องแต่คุณรู้แต่เรื่องของคุณเหรอคุณไม่รู้เรื่องภาษีที่ประชาชนเป็นคนเสียเหรอคุณไม่รู้ถึงประชาชนรากหญ้าเหรอเขากราบไหว้มานานแล้ววันนี้มาเนี่ยคุณกดขี่เขามากๆเขากลับมองอะไรเขากลับมองว่าเชื้อแถวที่มาเนี่ยพระเจ้าตากสินไม่ใช่จักรีไม่ใช่ราชวงศ์อับดีอะไรที่ทำร้ายประชาชนฉะนั้นมันได้เวลาต้องเปลี่ยนแล้วแล้วถ้ายังไม่คิดจะเปลี่ยนหรือไม่ทำอะไรในความยากสมมติว่าประชาชนทำอะไรอาจจะยากทำมาหากินอาจจะต้องดิ้นรนแต่ของคุณเนี่ยมันมีกองสมบัติที่มหาศาลอยู่นั่นคุณอาจจะยากกว่าเราหน่อยแต่ในความง่ายของคุณคุณสามารถสั่งได้คุณจะสั่งอะไรก็ได้คุณสั่งไปสิอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งโอ้ประชาชนเสียหายท่านมีความรู้สึกนะฮะอย่างขอบคุณใครบางท่านคุณเชื่อมั่นพลังชนเนี่ยเอาหมุดของประวัติศาสตร์ยุคปรีดีเนี่ยสมัยนั้นนะฮะเอามาวางสวยงามเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของการเวลาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปโดยประวัติศาสตร์กับอนาคตถ้าคุณยังคิดว่าคุณจะย่ำอยู่กับประวัติศาสตร์ตรงนั้นแล้วลบมันได้มันไม่ใช่นั้นวันนี้คุณต้องยอมรับอนาคตสิ่งที่ดีกำลังงอกเงยกำลังเกิดขึ้นแล้วคุณจะไม่รับเลยตรงนั้นก็น่าเสียดายนะคะถ้าเขาจะคิดที่เป็นอย่างอื่นแต่ประชาชนเนี่ยพัดยอมรับขออนุญาตขอบคุณพี่น้องที่ออกไปยืนถือ A4 เนี่ยฮะเลื่อนมาแม่เมือดีนะคะยินดีอย่างมากแล้วก็เรื่องกรรมของเขาเนี่ยพี่น้องต้องดูไปเถอะไม่มีใครไปแตะต้องเขาได้ใช่ไหมคะเราประชาชนเนี่ยเราเดินหน้าในการเลื่อนไม่ให้เลื่อนเลือกตั้งแต่กรรมของเขาเนี่ยมันย้อนย่อเขาเท่าที่พันรู้เนี่ยเขาเป็นอะไรเดียเป็นอะไรเป็นติดบินมีเชื้อในโรคเลือดเป็นมีเชื้อหรืออะไรเนี่ยที่เขาต้องฟอกเลือดซึ่งบางครั้งผลของยาทำให้เขาหน้าดำบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะดีขึ้นเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้นี่คือผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับเขานะคะนั้นระยะเวลาเท่านั้นที่พิสูจน์แต่วันนี้เรายังเป็นเราที่เราจะเรียกร้องว่าคุณต้องหยิบยื่นประชาธิปไตยให้เราเราต้องมีการเลือกตั้งนะฮะนั้นเรารอดูต่อไปเรื่องของกรรมวันนี้ต้องขอบคุณพระพันธุ์เรื่องกรรมท่านมีอะไรดีๆจะบอกพี่น้องวันหนึ่งซึ่งเราเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุทีนี้ในสายของอย่างเราคนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายอะไรจะเรื่องกีฬาบ้างเรื่องอะไรเรื่องธรรมดาแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุมันเหมือนเรากำลังกระแทกอะไรแรงๆ แล้วปลิวตกหน้าผานะคะในความรู้สึกนั้นตกหน้าผาไปเนี่ยมันกำลังมืดไปเรื่อยๆรู้สึกหนาวขึ้นผ้าเนี่ยรู้สึกว่าปลิวหายใจดูนะคะหายใจแล้วมันไม่มีปอดมันหายใจฟืดยาวไปเลยเออเราก็คิดว่านี่เราจะตายเหรอในรูปนั้นก็คิดว่าจะตายหายใจอีกทีนึงก็ยังยาวไม่มีปอดไม่ติดปอดเอาล่ะแค่ตรงนั้นปุ๊บนะฮะรูปวิดีโอต่างๆที่เด็กๆเราไปยื่นมือไปหยิบล้วงกระเป๋าตังค์พ่อนะคะแม่เนี่ยมันเรียกกินข้าวตอนที่เรายังเอนหลับอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะสะบัดมือเนี่ยซึ่งกรรมแบบนี้มันเป็นความทรมานณตอนที่เราจะตายเนี่ยมันเป็นความไม่ใช่ความเจ็บปวดมันเป็นความทรมานว่าโอ้โหเราจะแบกกรรมอย่างนี้ไปได้ยังไงแล้วทำไมเราจำไม่ได้นะตอนนั้นซึ่งประมาณ 6-7 ขวบนะคะแล้วทำไมจะตอนจะตายจำได้ล่ะนะคะนี่คือเรื่องของกรรมซึ่งมันยอกย้อนทีนี้ท่านอยากจะยกให้พี่น้องฟังว่าคนเราเนี่ยนะคะกรรมเนี่ยเราเป็นชนชั้นกลางเนี่ยติดกรรมคือกรรมของพ่อแม่อยู่ข้างบนซ้ายขวาพ่อแม่ดูแลดีไหมตอบแทนคุณดีไหมแล้วถ้าตอบแทนดีแน่นอนกรรมมันคงไม่มีมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยการที่เกิดมาสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าเราได้บุญมาส่วนหนึ่งแต่กรรมที่มันติดตัวเราเนี่ย
คนที่ไม่สร้างกรรมบุญกุศลต่อมันอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็ไปเป็นพิกลพิการตอนหลังหรือจะไปเป็นโรคติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องจริงอยากชวนพี่น้องลองคิดดูนั้นทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญกับใครหรอกแค่ออกไปชุมนุมเนี่ยนะคะแล้วมีน้ำหยิบน้ำมีผ้าหยิบผ้ามีอะไรแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลทานเพราะว่ามันสอดซึ่งความดีในจิตใจเราที่เราจะเป็นผู้ให้ที่ดีนะคะให้กำลังใจให้การใส่ใจกันนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันขายก็ไม่ได้มันจะเกิดกับตัวเรามันจะติดอยู่ที่ตัวเราแล้วทำยังไงที่จะหายณตอนนั้นนะคะภาวนาไว้ว่ากำลังตกไปริ้วๆเนี่ยกำลังภาวนาว่าขอให้เราได้กลับเถอะเพื่อในชดใช้เวรกรรมซึ่งเราไปตายไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้ได้แต่ภาวนาสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ตัวเองก็รู้อยู่ดีว่ามันลงไปริ้วขนาดนั้นมันจะขึ้นมาได้ยังไงนะก็สวดมนต์ก็รู้สึกว่าหลังตามันสัมผัสแสงแล้วลืมตามาหยิกตัวเองนะคะแล้วหายใจว่าติดปอดหยิกตัวเองให้รู้ว่าเจ็บยังไม่ตายก็เอาบอกให้คนช่วยนะคะถ้าจะบอกว่าตรงนั้นยังไม่พอมันมีอะไรสื่อให้เรารู้เขาก็หามเราไปนอนข้างทางข้างไหลถนนซึ่งไหลถนนนั้นเนี่ยรถก็ชูวิ่งกันฟิ้วฟิ้วฟิ้วเนี่ยนะคะมันมีการตอกย้ำให้เรารู้อีกทีว่าคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาเนี่ยถ้ามีกรรมพัดเคยใช้ปืนอารมณ์ยิงนกเป็นพวงๆไม่เห็นมันจะมีกรรมมาเลยนะคะกรรมที่เราทำคือติดกับบรรพบุรุษบุพการีทีนี้พอไปนอนข้างทางรถมันก็วิ่งเฟี้ยวๆตอกย้ำให้เรารู้ว่าถ้าเราตายเราก็ตายเหมือนหมาตัวหนึ่งไม่มีอะไรเอาไปไม่ได้นอกจากความดีกับบุญกุศลเท่านั้นก็เรียนรู้แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็ภาวนาไว้ว่าจะทำบุญทำอะไรก็ได้ตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่ทำมาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนั้นก็ชวนว่าในความงดงามถ้าเรายังสามารถกล่อมเกลาจิตใจเราดูเนี่ยนะคะเกลามันเพื่อที่จะให้มันสะอาดขึ้นให้มันรู้จักถนอมตัวเองในแนวทางคิดที่ดีนะนั้นจากนี้ไปเนี่ยอยากให้ทุกคนมีจิตใจที่สะอาดแล้วก็สบายใจพ่อแม่มีไหมพ่อแม่มีดูแลแม่เหมือนกับถ้าก็เห็นคนที่ไปซื้อพวงมาลัยก็แม้เนี่ยวันแม่มันแพงมะลิแพงไม่อยากซื้อเลยบอกนี่คนขายเนี่ยต้องบอกกันนะวันแม่ถ้าแม่ยังอยู่นะวันแม่ทุกวันไม่ใช่วันแม่เฉพาะปีละครั้งวันแม่นี่มีทุกวันถ้ายังมีแม่อยู่ถูกไหมคะนั้นคนที่คิดอะไรอย่างนั้นน่ะหลอกเราเนี่ยไอ้ประเพณีโง่ๆหลอกเราอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ทีละเคยบอกเราว่าเอ้ยไปทำสนามหลวงอะไปสวดมนต์ไปอะไรทำอะไรเอ้ยแก้ไม่ได้หรอกแกบอกแก้ไม่ได้คนมันเกิดมากับดวงแล้วมันจะไปสวดมนต์สนามหลวงแล้วมันจะไปแก้ได้แล้วไม่ตายแล้วไม่ป่วยแล้วก็แก้ไม่ได้ยังไงก็ตายนะคะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเราได้เห็นฉะนั้นทุกคนนะคะฝากไว้เป็นเรื่องสบายใจอย่างนึงแล้วก็เกลาใจให้สบายแต่ว่าเราไม่วิตกกังวลคืออะไรมันจะเกิดก็เกิดแต่ถ้าผลวันนี้เรามีเส้นที่จะบอกว่ากรรมของคุณเนี่ยมันเรื่องคุณนะคุณก็รับจนไปแต่ถ้ากรรมของคุณนี่ยังสืบสานจะทำต่อกดหัวประชาชนอีกต่อไปนี้มันไม่มีละที่ประชาชนจะยอมให้คุณกดขี่ดังนั้นมันก็จะเป็นกรรมของคุณซ้ำซ้อนเพราะถ้าคุณรักลูกรักโครงการของคุณอย่างที่เอาใครไปกันเอาไว้เพื่อจะให้สืบต่อลูกหลานคุณถามว่าไอ้ถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วมันจะเขาจะอยู่กันได้ด้วยบุญของคุณเหรอในเมื่อคุณไม่มีอ่ะเห็นไหมฮะนั้นชวนกันดูแล้วก็ชวนกันคิดไม่ได้แช่งไม่ได้สาปแช่งแต่ชวนในเรื่องของธรรมะเรื่องของเวรกรรมมันมีจริงนะคะก็อยู่กันแบบดีๆได้ไหมอยู่กันแบบที่สมเวลาอันควรเนี่ยคุณก็จัดการซะเราก็ไปเลือกตั้งคุณก็ถวงถวันเราก็ได้ผู้นำที่ดีเรากลับมาเป็นอย่างนั้นได้ไหมไอ้ทหารไทยเฮียเมืองไทยเนี่ยนะคะมันเป็นเห็บหมัดเป็นคิดฆ่าคิดครอบที่สั่งให้มันตายมันก็ต้องไปตาย
ไม่มีความหมายไม่มีจิตใจเขาเคารพก็ทรงเป็นที่หน้าที่ไม่มีด้วยใจถ้าบอกว่ามีบางคนนะคะนี่เรื่องเวรกรรมนี่มีจริงพี่น้องคะตอนที่ล็อกเก้าเสียชีวิตไปมีคนใส่เสื้อดำขอตายขอเป็นค่าบาททุกชาติไปนะอาจารย์อะไรคนหนึ่งออกมาพูดนะคะบอกว่าทำไมแช่งตัวเองอย่างนั้นขอเป็นค่าบาททุกชาติคือสมัยก่อนที่เขามีกษัตริย์แล้วเวลาค่าบาทที่อยู่ใต้รับใช้ใต้ฝ่าพระบาทอย่างเงี้ยแล้วเกิดกษัตริย์ตายไอ้คนที่มันอยู่รับใช้ใต้ตีนั่นน่ะมันก็จะไปค่ำควรพูดประมาณว่าขออยู่รับใช้ท่านทุกชาติมันเป็นเรื่องของการภายในของคนคนนั้นแต่เอาคำพูดมาให้เราหลงอยู่ในวังวนของเรื่องของบาปไอ้เรื่องของอะไรขี้ข้านะฮะเรื่องของทาสเรื่องของขี้ข้าว่าจะต้องมาเกิดไปรับใช้ทุกชาติไปอาจารย์บอกว่าจะไปแช่งตัวเองอย่างนั้นถ้าเขาไปแก้อาจารย์จะไปแก้นะฮะแก้กรรมที่เขาไปให้คำพูดอย่างบอกครอบครัวแหลกลานเลยนะป่นปี้เลยแบบเจอปัญหาเยอะมากเขาต้องไปทำพิธีแก้ที่ไปให้สัตว์ว่าไม่ใช่นะเป็นความเข้าใจผิดเป็นการเขียนเป็นการพูดไม่ได้สาบานว่าจะไปตายตามเขาหรือว่าไปเป็นทุกชาติเป็นอย่างนี้เรื่องจริงเรื่องของเวรกรรมเนี่ยเราอยู่ทางศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังที่ดูได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมึงจะมองว่าไอ้พวกไอ้ตาเหล่พวกไอ้อ้วนไอ้ตือเนี่ยนะแล้วถ้าเรามองดูว่าเขาจะอยู่ยังไงวันนี้มันคงไม่สบายแล้วเพราะมันปิดประตูขังตัวเองที่แบบด้วยกรรมที่มันทำทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเคยน่าจะมีหลายคนรู้ที่ว่าลูกแฝดของมันอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ออสเตรเลียเขาก็ไม่รับแล้วใช่ไหมฮะก็ต่างๆเหล่านี้ก็ชวนเรื่องดูเรื่องกรรมวันนี้พัดฝากเรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งบังเอิญพัดไปตายแล้วก็ได้มาบอกพี่น้องว่าเราอยู่เนี่ยทำความดีกล่อมเกลาจิตใจแล้วก็ทำอะไรดีได้เราก็ทำนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็นำพาชีวิตที่ดีเพราะมันอยู่ในกำมือเราเมื่อก่อนบรรพบุรุษเคยสอนนะให้ดูลายมือทีนี้เราก็ดูไม่เป็นนะคะเขาก็บอกว่าชีวิตเรามันอยู่ในกำมือเราฉะนั้นถ้าดูเป็นเนี่ยมันจะอยู่กับเราเราจะพาตัวเองไปให้มันดีได้อะไรเงี้ยนะก็เฉยเฉยนะคะพันว่ากรรมที่เราทำมากกว่ากรรมดีคือหมายถึงเป็นผู้ให้ความรู้ให้ความนึกคิดให้ความแยกแยะให้สติในสิ่งที่ดีพัดก็เป็นอาจารย์ตำรวจเคยมีด็อกเตอร์ที่เป็นสนิทกันนะฮะเป็นตำรวจที่ไปเรียนด็อกเตอร์กลับมาที่มาพักที่บ้านเราก็จะบอกเขาว่าเราเห็นด็อกเตอร์บางคนที่มันเชิดหน้าคอเชิดอย่างเงี้ยนะฮะไม่ดูใครคุณภาพของการเรียนด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ตรงหน้าเชิดอยู่ที่สมองของเขาสอนเขาว่ามองฟังคนอื่นนะรับฟังคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเพราะเคยเห็นประเภทด็อกเตอร์แล้วเป็นแบบนั้นต้องรับฟังคนอื่นต้องอะไรเพราะว่าในความเป็นคนเนี่ยมันมีความหลากหลายอย่างที่เราคุยกันเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ประชาธิปไตยที่สวยงามต่างความคิดต่างสถานะต่างภาษาทุกคนทุกอย่างหลายๆความคิดแต่ในหัวใจของเขาคือประชาธิปไตยการรักประชาธิปไตยนี่เป็นความหลากหลายในวัฒนธรรมของคนที่รักประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังอยู่สิ่งเดียวที่ทำได้เวลานี้ถ้าเรามวลชนเราไม่ออกไปกันเยอะๆเนี่ยนะคะมันเอาแน่มันเลื่อนแน่แล้วเลื่อนหาพ่อหาแม่มันก็ไม่รู้นะคะก็หลายอย่างที่จะผ่านด่ามันไอ้เลมันพูดว่าไปทำอะไรนักหนาถึงได้มีเงินพูดถึงนายกยิ่งลักษณ์กับท่านทักษิณเขามีความฉลาดเขามีความรู้มี
คนที่คนอื่นเขายอมรับเขาต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเขามึงต่างหากที่ไปไล่เขาแล้วมึงมีอะไรดีพี่น้องคะไอ้ไอ้เหี้ยพวกนี้นะมันจบมาแค่ปริญญาตรีแล้วเรียนทหารมันไม่รู้เศรษฐศาสตร์มันไม่รู้การบริหารบ้านเมืองมันไม่เคยรู้เลยนะฮะนั้นแค่มีอาวุธปืนเท่านั้นอาวุธปืนก็มาจากภาษีของประชาชนพี่น้องชวนพี่ชวนดูนะคะเวลาสังเกตนะคะทุกปีเนี่ยนะประมาณ2รอบตอนสักกุมภาแถวเนี้ยนะปลายมกรากุมภาเดี๋ยวมันจะจับยาล็อตใหญ่หรือทำอะไรสักอันนึงที่จับคนล็อตใหญ่นี่คือทหารนะฮะพอทำปุ๊บนะเพื่อจะเรียกงบประมาณลงไปก่อนสิ้นปีมันก็จับยาล็อตใหญ่แล้วเพื่อที่จะเรียกงบประมาณลงไปนี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้เสมอๆทุกปีเห็นรู้เห็นแล้วเห็นแล้วรู้เลยแต่ถ้านี่คือทหารสำหรับตำรวจเองเนี่ยทำไม่ได้เพราะพอเวลาจะทำของงบไปเขาก็บอกว่าเป็นเขาตำรวจนี่มันสัมพันธ์กับมวลชนกับภาวะข้างนอกไม่ต้องใช้งบมากคือเขาพูดประมาณว่าเหมือนกับให้ไปเดินหน้ากับพวกธุรกิจเป็นอย่างนั้นเรื่องตำรวจจะไม่เคยได้งบอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เป็นไปนะชวนพี่น้องคุยกันเรื่องความหลากหลายยังไงก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยกันนะคะวันนี้มาอย่างจีนเนี่ยที่รับนายกยิ่งลักษณ์ไปเป็นผู้อำนวยการท่าเรือนตัวเถาเนี่ยโหเป็นเรื่องที่แบบตบหน้าเลยแบบสาหัสเลยตบหน้าอย่างจริงจังตบไปถึงไอ้คนที่มันหัวยับพุงป่องอยู่นั่นน่ะอีนางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรนะให้ชื่อว่าเป็นนางมาร้ายเพราะมันฆ่าคนได้ตลอดมันฆ่าคนได้ทุกเมื่อนั้นตบหน้ามันอย่างแรงเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ที่จีนเข้าไปมาที่จีนได้ไม่ใช่วันนี้ไม่ต้องนู่นคุณยิ่งรักเข้าไปได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของคนเป็นอย่างนี้นั้นในต่างประเทศเนี่ยมันรับไม่ได้กับการรัฐประหารกับการใช้อำนาจทหารที่ปกครองเห็นฉันขอมาเรียกร้องเยอะๆพี่น้องครับบอกญาติบอกน้องออกมาเถอะค่ะมันเป็นสิทธิมันชอบธรรมที่เราจะมีได้ไอ้พอบออภิรักษ์อภิรักษ์บอกว่าต้องมีคนสั่งมาให้ทำคุณพ่อคุณแม่ตายคนที่เขาออกมาถือป้ายเนี่ยมีใครมาจ่ายตังค์ใน AC แผ่นนึง copy มีไหมคิดได้ยังไงคิดเรื่องเน่าๆกูเป็นคนเว้ยกูมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวไม่ใช่ไอ้หัวเน่าๆอย่างเองเนี่ยรับคำสั่งอย่างเดียวนะฮะก็เรายังคิดว่าเขาจะมาดีแต่ที่ไหนได้มาแล้วมันชักจะดูกำกวมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะพาไปดูว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะนู่นข้างบนนั่นน่ะบนหัวนั่นน่ะถ้าคุณยังปล่อยให้พวกเฮี้ยนทหารทะเฮี้ยนเนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะมันจะเสียไปที่คุณท่านนั่นแหละไม่ได้เสียใครหรอกแล้วความเสื่อมมันเกิดมาจากรุ่นพ่อแล้วมันจะมาเสื่อมในรุ่นนี้อีกเพราะว่าคุณยังย้ำรอยเดิมนั้นนะฮะก็ฝากกันคนที่รับฟังรับรู้ไปบอกเถอะค่ะประชาชนไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือทำมาหากินได้มีอัตภาพอยู่ตามสมควรมีสิทธิเสรีกันชอบธรรมที่จะไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่ไปจำกัดอย่างนี้จำกัดไม่ได้คุณจะไปเล่นเกมกับทหารคุณจะไปยังก็เรื่องคุณแต่ประชาชนต้องอยู่ได้แล้วอยู่อย่างมีประสิทธิภาพก็คือเรายังรอผู้นำของเราแล้วก็ช่วยกันบริหาร4ปีเกือบ5ปีเนี่ยที่เราชิบหายมาพอแล้วเนี่ยมันไม่มีวันนั้นอีกแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องกลับไปวันนั้นแต่บ้านเมืองไทยที่มีเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยมันเป็นอะไรได้ตั้งเยอะซึ่งเราอยู่ด้านล่างของประเทศอื่นแล้วพายุน้อยแต่มันมีคนในเมืองไทยเนี่ยแหละที่มันทำความชิบหายให้กับบ้านเมืองไทยจนทำให้บางคนเนี่ยจะต้องออกไปอยู่ที่อื่นหรือว่าไปลงทุนที่อื่นเราเสียเรื่องดุลการค้านี่เสียเยอะมากบอกพี่น้องที่ตรงศรีราชาตรงนั้นจะมีท่าเรืออยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์ท่าเรือซึ่ง
มันเป็นท่าเรือน้ำลึกนะพอจะมีเรือสินค้าเข้าได้แต่ไอ้พวกนี้แหละไอ้ไทเฮียเนี่ยแหละตั้งแต่สมัยไอ้สนธิไอ้สามจิ๋มไอ้บางสามจิ๋มเนี่ยสนธิบุญยรักกลินเนี่ยทหารไทเฮียเนี่ยไปเรียกรับเขาขอค่าคอมมิชชั่น 30% 35% แล้วเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงไอ้พวกมันแดกกันเนี่ยทีนี้เวลาที่เข้ามาประกอบการในแหล่งพาณิชย์ตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเกิดเร็วมากเกิดบริษัทหลายบริษัทประกอบรถยนต์มีทั้งพอร์ตท่าเรือที่แบบเป็นไซโลที่จะแบบรับฝากสินค้าด้วยเป็นอะไรด้วยพรึบนั้นเขาประชุมกันเขายกขบวนกลับมาเลยไปเลยตอนนี้ล้างตอนนี้กำลังจะล้างทั้งที่คนที่ไปลงทุนทำเกสต์เฮาส์ทำห้องพักพนักงานชิบหายกันหมดชิบหายกันทั่วหน้าอย่างเงี้ยนะฮะยังเรื่องเหมืองแร่อัครานะคะตรงนี้นี่จะโดนข้อการเรียกร้องค่าปรับ 30,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าจะล่องรอจ้องอยู่ว่าแล้วจะทำยังไงเพราะว่าถ้าศาลโลกเนี่ยเขามาลงทุนอย่างเราเนี่ยนะเขามีผูกพันกับกฎหมายทางโน้น อันนี้นะมีสิทธิ์ถ้าไอ้เลมันเอาเงินที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่จ่ายเขาเนี่ยมีสิทธิ์ไปศาลโลกไปศาลโลกเมื่อไหร่นะโอ้โหตรงนั้นนี่มันจะต้องบอกว่าจะขอไปถือศีลสัก2วันจริงๆขอให้เป็นจริงๆนะคะก็อย่างนี้ก็เชิญทุกท่านนะคะบอกต่อพี่น้องออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะๆพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยออกมาแสดงพลังให้มันเห็นว่าประชาชนเนี่ยเขาจะต้องเอาการเลือกตั้งเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะพี่น้องที่รักเราก็ยังสู้กันเราก็ผ่านมาตรงนั้นเอาเรื่องของวันนี้ที่คุยเรื่องเวรกรรมจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงแล้วเราทำดีได้ทำได้หมดแต่ว่าคนเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ฟ้าดินเวรกรรมรู้แล้วก็กรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำความดีหรือไม่ทำบุญทำกุศลทุกท่านนะคะสมมติว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรก็แล้วแต่ความดีให้เขายืมเงินซื้อขนมให้เขาหรือทำอะไรให้เขาเดี๋ยวสักพรุ่งนี้สักก่อนเที่ยงเราจะไปตั้งจิตดีๆอธิษฐานก็ขออุทิศบุญกุศลนั้นให้ใครก็ว่าไปเลยนะคะมีพระองค์หนึ่งสอนพัดว่าโยมเคยไปบนบานที่ไหนมั่งเราก็โอ้ไม่รู้สิเด็กๆอ่ะเขาบอกเด็กๆอ่ะโอ้โหใครจะไปจำได้ใช่ไหมแกบอกนั่นแหละไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแค่นึกถึงก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกคนใช่ไหมชอบไปใช่ไหมใครให้สอบได้ให้ได้ตั้งค่าขนมให้ไม่โดนครูตีอย่างเงี้ยไปบนบานเขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นึกก็ไม่ได้แล้วก็ไปติดค้างเขาไว้นะฮะก็ลองบอกเผื่อนะคะใครที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็ไปถือศีล8หรือก็อยู่บ้านห่มขาวก็ได้สวดมนต์พระบอกอย่างนี้นะคะถ้าใส่ขาวห่มขาวสวดไตรปิฎกณตอนนั้นสวดบทไตรปิฎกณตอนนั้นคือถือศีล8นะคะตอนที่สวดก็ศีล8สำหรับคฤหัสถ์ที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาบทกับพระแต่เรามีความเพียรในการปฏิบัติที่จะมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะบูชาถึงกับเทวดาทั้งหลายก็ใครที่มีเวลาแล้วก็ลองทำดูนะคะลองภาวนาเขาอุทิศกุศลให้กับใครที่เราเคยบนบานจะได้หมดหนี้หมดกรรมกันสักทีนะคะลองดู สำหรับเรื่องที่บางคนเขาแช่งกันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องนั้นแต่มีผลนะคะคนเสื้อแดงนี่แหละไปเผาพริกเผาเกลือคั่วแช่งเขาเอ๊ะแล้วมันก็ต่อมาก็ดูเห็นผลว่าจริงคงจะเป็นกรรมของเขามากกว่านะคะก็เราก็คุยกันอย่างนี้สบายๆท่านเองอยากชวนพี่น้องว่าสบายใจนะคะไอ้ที่ลบกันเนี่ยก็ให้เขาลบกันให้เราดูว่าทำทันทีเถอะอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้แต่พี่น้องเราเองเนี่ยสู้กันมานานท่านก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับการสู้แบบโอ้โหสารพัดคือทุกอย่างเลยฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยขอให้สบายใจก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องเขาจะทำอะไรกันเนี่ย
ก็ทำไปเถอะให้เราดูว่ามันเป็นไปแค่ไหนแต่ไม่มองถึงเรื่องเลวร้ายเชิญค่ะพี่พัดขอสายนกขมิ้นมาสรุปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวย่าจะมาสรุปต่อใครต้องการเชิญเชิญเชิญการจะคุยหลังจากนกขมิ้นแล้วเปิดไมค์ได้เลยนะและถ้าไม่มีใครเปิดไมค์ย่าก็จะมีกรนะปากและก็จะสรุปเชิญค่ะเชิญค่ะในเรื่องกรรมเชิญค่ะนกขมิ้นเปิดไมค์เลยค่ะเปิดเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนพอดีนกขมิ้นกำลังไปเรียนพอดีน้องที่เป็นครังเนี่ยเขาจะพานกขมิ้นไปเรียนภาษาอังกฤษกันแต่ทีนี้ตอนนี้กำลังนั่งในรถนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงของนกขมิ้นก็ขอโทษนะเพราะว่ากำลังนั่งอยู่ในรถแต่ทีนี้อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าฉันคนหนึ่งนะถึงฉันจะมาอยู่ประเทศนอกแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงประเทศไทยอยู่ยังเป็นห่วงประเทศเกิดของฉันฉันมาอยู่ประเทศนอกฉันเห็นความเจริญความที่เขามีประชาธิปไตยที่ประชาชนเขากินได้เป็นอะไรที่ฉันเห็นแล้วฉันชื่นใจมากฉันจะอยากจะได้ให้ประเทศไทยมาเป็นเหมือนประเทศของเขาเนี่ยตอนนี้ที่นี้มันก็สว่างนะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วอาริสทีนี้กี่โมงแล้วเก้าโมงอ๋อเก้าโมงอ๋อใช่ตอนนี้ดอกมินก็กำลังคุยอยู่น้องที่เป็นขนังอยู่และทีนี้ขอให้ทุกคนที่ในประเทศไทยเรียกร้องให้เราได้ประชาธิปไตยนะแต่ขั้นเบื้องต้นเราต้องให้ได้มีการเลือกตั้งกันก่อนคือฉันจะบอกว่าตอนนี้กำลังนั่งรถอยู่ก็บางทีก็สับสนเหมือนกันคิดอะไรก็ไม่ออกรู้แต่ว่าเวลาเดือดน่ะฉันคิดออกหมดแหละพอดีพี่น้องทางภาคใต้ก็โทรมาเมื่อคืนก็ทำให้โอ้โหเป็นห่วงประเทศไทยมากแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าย่าหรือทุกคนหรือพี่คุณลิซซี่หรือทุกคนที่มาทุกคนฉันก็ขอบคุณนะถึงเราจะอยู่คนละประเทศหรือเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าคือทั่วประเทศเขาต้อนรับเราหมดนะเขาดีกับเรามากเขาไม่ใช่มากดขี่อะไรเราเนี่ยขนาดเรามาอยู่ประเทศเขาเนี่ยเขายังดูแลเราอย่างดีเนี่ยดูเขาอุตส่าห์มารับเรามารับถึงที่เนี่ยเขาเป็นกันเองมากเขาถือว่าทั่วโลกเนี่ยทุกคนต้องมีประชาธิปไตยต้องอยู่ได้แต่ประเทศไทยมันแตกนะเราโดนกดหัวมาตลอดอยากจะให้คนไทยอ่ะอยากจะดูด้วยซ้ำว่าประเทศที่เขามีประชาธิปไตยประชาชนเขาอยู่แบบไหนเขาอยู่แบบเขาไม่มีที่ว่าข้าราชการต้องมากดขี่เขาต้องมีเจ้าหน้าที่อะไรต้องมาสั่งหันซ้ายหันขวาต้องเคารพเขาไปหมดไม่มีหรอกไม่เหมือนประเทศไทยฮัลโหลนกขมิ้นสงสัยสายหลุดแต่ก็ยังมีเสียงอยู่นะฮัลโหลฮัลโหลคิดว่านกขมิ้นสายหลุดแล้วแต่ก็ยังมีเสียงแทรกเข้ามาเนาะนกขมิ้นไปแล้วก็ยากก็หัวข้อนี้ก็มันทำให้เราคิดว่าทำไมย่าตั้งหัวข้อนี้เพราะย่ามองดูราชวงศ์จักรีที่ประชาชนกราบไหว้ที่ย่าพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าย่าไม่ได้กราบนะย่าก็เคยกราบมาย่าอยู่ใกล้โอ้รักษาพระองค์จริงๆทำไมอ่ะทำไมย่าถึงได้ตั้งหัวข้อนเพราะย่าเห็นไงคะครอบครัวราชวงศ์ไม่มีความสุขไม่เหมือนปุถุชนอย่างพวกเรา
ทำกับข้าวให้ลูกกินบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะเห็นลูกทานข้าวเป็นไงโอ้ยดีใจเนาะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยจริงเลยโอ้ยเนี่ยหนูชอบมั่งอะไรบ้างหนูชอบจังเลยแม่ทำให้หนูใหม่นะพ่อแม่ยิ้มแก้มปิดแก้มปิดเลยท้องหิวกล่าวว่าเดี๋ยวทานเสร็จจะทานและข้าวนะทานพร้อมลูกพอได้ยินคำหวานจากลูกพ่อแม่อิ่มและถามว่าราชวงศ์จักรีมีความสุขแบบนั้นไหมไม่มีค่ะถึงเวลามีคนเอาอาหารมาให้มีคือแบบว่าไม่เรียกว่าอบอุ่นต้องเรียกว่าอบอุ่นไม่มีไม่มีจริงๆมีแต่ว่าโอ้กินอะไรเดี๋ยวก็เอาโน่นมาให้เอามาถวายเอามานั่นนั่นนี่นั่นนี่มาจากที่นั่นมาจากที่นี่อยากกินอะไรสั่งมาสั่งมามีคนทำร้อนทำหนาวทำหาเหวอะไรเอามาถวายเข้าไปก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละพอหลังจากทานข้าวเสร็จขอไอ้โน่นขอไอ้นี่จะเอาเบียร์จะเอายี่ห้ออะไรอะไรต่ออะไรเสวยสุขมนุษย์เราถ้าเสวยสุขแล้วประมาทฉันใดฉันนั้นทำไมญาติถึงได้บอกเขามีกรรมมีเวรอย่าคิดว่าเจ้าไม่มีกรรมเจ้าไม่มีเวรอย่าคิดกันมนุษย์เรายังมีเลยและเขาเป็นยังไงล่ะเขาก็เป็นมนุษย์กินขี้ปี้เยี่ยวเหมือนกับเรานี่แหละชีวิตของพวกเขามองดูได้ค่ะนรกคนเป็นถามว่าทำไมอ่ะทำไมเขาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่เคยยึดศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอะไรแล้วแต่เขาไม่มีศาสนาจิตใต้สำนึกของพวกเขาไม่มีศาสนาค่ะเพราะเขาคิดว่าเขาใหญ่เขาคิดว่าเขานี่คือสั่งได้ทุกอย่างสั่งเป็นสั่งตายได้ทุกอย่างแต่สั่งเป็นสั่งตายได้กับคนอื่นค่ะแต่ไม่เคยมีจิตใต้สำนึกสั่งเป็นสั่งตายตัวเองนั่นล่ะมันมาถึงโดยที่เขาไม่รู้ตัวความประมาทของเขาและย่าเนี่ยพูดได้เลยย่าพูดได้เต็มปากค่ะว่าทำไมพวกเขาถึงได้สร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้ก็เหมือนคำพังเพยที่พูดว่าขึ้นหลังเสือลงจากเสือไม่ได้คำว่าพอไม่มีมีแต่บอกว่าคำพอเพียงคนโน้นคนนี้ประชาชนก็ไปทำตามแต่ถามว่าพวกเขาคำว่าพอเพียงมีอยู่ติดใต้สำนึกของเขาไหมไม่มีว่าคำว่าพอเพียงสำหรับพวกเขาเลยไม่มีเลยไม่ต้องไปร้องขอคำว่าพอเพียงจากพวกเขาและก็พยายามใส่ไม่ว่ากุญแจมือหรือตารางหรือคำพูดหรือเสียดสีสารพัดสารเพหยิบยื่นมาให้กับประชาชนทุกอย่างจะเป็นกฎหมายกฎหมากฎหมีกฎแมวกฎห่ากฎเหวอะไรนั่นน่ะพยายามหยิบยื่นให้ประชาชนแต่เขาไม่เคยคิดว่ากฎแห่งกรรมที่เขาทำนั่นน่ะมันตามเขาทุกขณะกฎแห่งกรรมมันอยู่กับเขาทุกขณะจิตแล้วก็มาพูดว่าประชาชนนั่นแหละประชาชนนั่นแหละเพราะไอ้พวกหางยาวที่มันจงรักภักดีนั่นแหละมันก็จะพูดประชาชนนั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยประชาชนทำแบบนี้มันทำคลิปด่ากันมันอะไรกันมันโวยวายกันเนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทำให้กษัตริย์เสื่อมทำให้ราชวงศ์เสื่อมเนี่ยทำให้อำมาตย์เสื่อมแต่จิตใต้สำนึกปัญญาของพวกมันนี่ที่จริงแล้วพวกมึงทำตัวเองให้ระบอบกษัตริย์เสื่อมพวกมึงเกาะลิ้วล้อพวกมึงเกาะแข้งเกาะขาให้ระบอบราชวงศ์เสื่อมลงไปทุกวันทุกวันไม่ใช่ประชาชนมึงจงมีปัญญาคิดตรงนี้ไว้ด้วยจะมาแถประชาชนทำให้ราชวงศ์เสื่อมบ้างล่ะทำให้ระบอบโน้นระบอบนี้เสื่อมบ้างล่ะไอ้ควายพวก
มึงอะแหละทำให้ระบอบราชวงศ์เสื่อมและก็เสื่อมลงไปทุกวันทุกวันย่าจะไม่ร้องขอท่านเนี่ยเชิญตามสบายแต่วันหนึ่งวันที่กรรมกับเวรมันมาเดินมาถึงหัวกระไดหรือมาถึงสถานที่ที่มึงจะตั้งไปมึงจะร้องขอไม่ได้บอกขอกลับไปทำความดีก่อนฉันขอกลับไปทำความดีก่อนแล้วฉันค่อยตายมันจะไม่มีโอกาสนั้นแน่นอนรอสิบคะคุณสามารถทำได้คุณต้องการจะแก้กรรมแก้เวรให้บรรพบุรุษของคุณน่ะเหรอคุณก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากกรรมของคุณมาเป็นปัญญาพอปัญญาคุณเกิดคุณก็เลือกตั้งขึ้นมาเลยเอากฎหมายที่ประชาชนต้องการเอามาเลยไอ้ตัวไหนที่มันขวางไอ้ตัวไหนที่มันดันให้ราชวงศ์จักรีมีเวรมีกรรมมากนักก็โละมันไปซะคุณเปลี่ยนตรงนี้แค่คุณเปลี่ยนตรงนี้ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่คุณมีคุณจะเปลี่ยนทันทีเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยเท้าติดดินใช่ไหมหัวขึ้นชี้ฟ้าใช่ไหมและข้างบนมันก็ต้องมองเราคุณจะมีสัญชาติคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสารพัดคุณมีพ่อมีแม่มีอะไรก็แล้วแต่คุณไม่คิดหรอว่าก่อนที่คุณจะมากำเนิดคุณก็มีพ่อแม่อยู่ข้างบนเหมือนกันมันมีทุกที่ทุกทางระหว่างกรรมกับเวรคุณจะเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนเวรมาเป็นบุญกุศลหรือเปล่าถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนเป็นบุญกุศลคุณก็เปลี่ยนเลยไอ้ที่มันเกาะอยู่เนี่ยปลิงเห็บหมาเนี่ยมันเกาะอยู่เนี่ยให้ราชวงศ์เสื่อมเนี่ยคุณก็เปลี่ยนสิวะเปลี่ยนไปเลยเอามันออกให้หมดเลยเลือกตั้งขึ้นมาเลยประชาชนเอาใครมาเอาด้วยนั่นแหละมันเป็นบุญกุศลของคุณทั้งหมดประชาชนในประเทศไทยต่างเทศตาประเทศตาทุกอย่างจะสรรเสริญบารมีคุณและคำสรรเสริญบารมีคุณนี่มันจะเปลี่ยนเป็นบุญทันทีทำได้ไหมอ่ะทำได้ไหมยากแค่มาสติมาเตือนมาสะกิดปัญญาวิสดอมของคุณให้มันเกิดให้มันเกิดพอวิสดอมคุณเกิดคุณก็จะมีบารมีเมื่อนั้นเปลี่ยนสิถามว่าเปลี่ยนแล้วคุณจะจนลงไหมล่ะมันก็ไม่ได้จนลงเลยคุณยังเสวยสุขอยู่ต่อไปคุณจะอยู่อีกนานจะแค่ไหนย่าให้เลย120เอ้าและรับสมบัติที่คุณมีคุณไปต่อรองได้ไหมคุณไปต่อรองว่าฉันขอ150หือคุณเสวยสุขมันเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยมนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าประมาทในการตายอย่าประมาทในการกินอย่าประมาทในหน้าที่การงานหน้าที่ตำแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์อย่าประมาทเท่านั้นเองย่าก็จะมีก่อนฝากไว้ให้กับรอสิบนะฝากไปเลยฝากให้ถึงด้วยนะคะก่อนนี้ทุกคนใช้กันก่อนนี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นก่อนของข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วเคยส่งเสียงเคยคุยเล่นกันย่าก็จะเอามาให้ฟังเพื่อรำลึกถึงวิญญาณของท่านย่าไม่บอกหรอกว่าเป็นใครตอนเราเกิดกำเนิดมาเพียงแต่ร่างระหว่างทางจนแก่เท่าเราจึงพบปัญญามาก็ชวนแก่และใกล้จบร่างหรือศพเลยต่อว่ามาช้าจังปัญญาโต้ว่ายายร่างรีบเกิดก่อนด่วนใจร้อนมาเวียนว่ายทำไมเล่า
กายสังขารไม่เคยรอมาพร้อมเขาเพราะถ้าเรามาพร้อมคู่คงรู้ธรรมคติธรรมตรงนี้มีอยู่ว่าเราเกิดมามีแต่ร่างช่างโง่เขลาต้องรอจนร่างกายแก่แย่แล้วเราปัญญาเจ้าเพิ่งจะมาชลาวัยยากยิ่งนักที่ปัญญามาพร้อมร่างจากต้นทางของชีวิตเราทั้งหลายหากพร้อมซึ่งกายปัญญาแล้วเมื่อไหร่สำเร็จได้การต่อสู้เรียนรู้เอ่ยก่อนนี้ขอฝากให้กับราชวงศ์จักรีทุกพระองค์คุณสามารถเปลี่ยนได้ค่ะถ้าคุณเปลี่ยนประชาชนก็เปลี่ยนคุณก็ยังอยู่ได้ยาวต่อไปแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนก็หมายความว่าทุกอย่างที่ทำอยู่มันก็จะเสื่อมสลายลงไปทุกเสี้ยววินาทีมันไม่มีอะไรยืนยงหรอกค่ะตอนนี้ก็ฝากไว้พร้อมทั้งพี่น้องนักต่อสู้ของพวกเราอย่าท้ออย่าถอยกับผลทางต่อสู้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้เราก็จะสู้เป็นผลทางการต่อสู้ผลทางเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องใฝ่ฟ้าผลทางที่ดีกับครอบครัวและลูกหลานของเราวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่มันก็ไม่ถึงกับกินใจไม่ถึงกับแรงหรือดึงดูดพี่น้องมากมายนักแต่ว่าก็พยายามสื่อให้พี่น้องได้ฟังได้เรียนรู้หน้าซีบอกทาง YouTube ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยบอดี้ไลฟ์และทุกช่องทางที่ดึงไปออกอากาศค่ะก็หน้าที่ของพวกเราสำคัญเสมอค่ะเรามีหน้าที่ที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องลูกหลานเราไม่ว่าทางใดหรือทางหนึ่งย่าก็จะพยายามทำหน้าที่ของย่าให้ดีที่สุดพี่น้องทุกคนก็ทำหน้าที่ของพี่น้องทุกคนคลิปนี้มันไม่ใช่เป็นคลิปที่ว่าเราจะมาโอ้โหเล่นอะไรต่ออะไรย่าต้องการสื่อเกี่ยวกับเวรกรรมเกี่ยวกับมันมีจริงหรือไม่ศาสนามีจริงหรือไม่ย่ามองไม่เห็นหรอกไม่มีใครจับต้องได้แต่การเกิดแก่เจ็บตายจับต้องได้ค่ะทุกคนผ่านมาทั้งนั้นโชคชะตาชีวิตเราผ่านมาทั้งนั้นแต่เราสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราไปในทางที่ดีได้ด้วยน้ำมือเราเองหมอดูมันก็คู่กับหมอเดาไม่เหมือนกับเราเส้นทางชีวิตของเราเองที่เราจะเดินก้าวต่อไปด้วยจิตคุณธรรมไม่มีอะไรเกินความคิดของพวกเราไม่มีอะไรเกินปุถุชนมนุษย์อย่างพวกเราหรอกค่ะถ้าคุณมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดและคุณก็จะไม่ประมาทไม่ประมาทเส้นทางเดินของชีวิตคุณก็จะฝากไว้มีใครจะเปิดไมค์มาคุยกับย่าไม่เอ่ยพี่พัดต่ออีกหน่อยไหมใครมีอะไรจะคุยมั่งเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมมีจริงไหมใครเปิดไมค์มาได้เลยค่ะเงียบเลยไม่มีใครเลยก็ย่าก็จะเดี่ยวไมค์แล้วล่ะตอนนี้เดี่ยวไมค์เลยก็อยากจะส่งเสียงไปให้จอจานค่ะจอจานคะจอจานอย่าไปนั่งอดข้าวอดน้ำอย่าไปร้องขออะไรจากพวกเขาเลยเขาไม่มามองเห็นหรอกค่ะ
ขาไม่มาสนใจหรอกใครอย่างพวกเราไม่มีแรงไปกับสั่นสะเทือนอะไรเขาหรอกขนาดสึนามิเคลื่อนใหญ่ๆเขายังไม่เคยกลัวเลยเขายังเอาปืนออกมายิงได้เลยคิดข้อนี้สิย่ารู้ว่าคุณจอจานเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พยายามดิ้นรนทุกอย่างแต่มันช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้มันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเข้าคุณไปทำยังเขาไม่ได้มามองนึกลองคิดดูสิพี่น้องประชาชนมาขอมาด้านอะไรตั้งกับนั่นมาแล้วอักษะเอ้ยอะไรเอ้ยเรามากันเป็นแสนเรือนแสนเรือนเท่าไหร่เขายังไม่มองเห็นเลยเรามาอดหลับตานอนยุงกัดเอ้ยอะไรเอ้ยอุ้ยเป็นเดือนเขามองเห็นไหมล่ะไม่มีโอ้ยพวกมึงเป็นทาสมันไพร่อย่ามาซะตายก็ตายไปตายแค่นั้นเองเหรอน่าจะตายเป็นแสนตายแค่นั้นเองพวกนี้พวกขบวนบ้านขบวนเมืองเราได้ยินมาตลอดเพราะฉะนั้นถนอมร่างกายเอาไว้อย่าให้พ่อแม่เราเสียใจเพราะแม่ให้ร่างกายเรามาให้สังขารเรามาคุณครบประการ32คุณใช้ปัญญาให้ดีคุณก็จะผ่านไปได้อย่าไปใช้แบบนั้นมันไม่มีไปเกิดประโยชน์กับพวกมันหรอกแค่ขี้เล็บเที่ยวเล็บของเรามันไม่ไปกระดิกถึงมันหรอกมันไม่เก็บเนื้อไม่เก็บหนังเลยเขาไม่มามองเห็นเราอะไรหนักหนาหรอกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแนวคิดใหม่ค่ะเปลี่ยนแนวคิดใหม่หาปัญญาในตัวเองให้พบคุณหาปัญญาในตัวเองให้พบและคุณก็จะพบสัจธรรมมนุษย์และคุณก็จะมีหนทางเดินนั่นคือ GPS ของมนุษย์ที่ไม่ประมาทคุณจะมีหนทางเดินในการต่อสู้ไม่ว่าต่อสู้ด้านครอบครัวหรือต่อสู้ด้านการเมืองด้านอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสติและปัญญาก็จะเกิดพอปัญญาเกิดคุณก็จะแก้ไขอะไรได้ทุกอย่างถ้าคุณยังมีพ่อมีแม่คุณกลับไปกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเคยทำอะไรที่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างปัญญาคุณจะเกิดแล้วคุณจะเจอเส้นทางแสงสว่างของชีวิตของคุณที่ย่าพูดหวังว่าคุณจอจานคงจะได้รับฟังที่ย่าพูดย่าได้บทเรียนมาทางนั้นในชีวิตย่าผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านเจ็บป่วยผ่านการตายมาหมอเขียนใบว่าตายเรียบร้อยแล้วเตรียมจะเอาไปแล้วแต่ย่ากลับมานี่คือปัญญาที่ย่ามีเขาให้ย่ากลับมาสารอุดมการณ์ให้จบพอย่ามีปัญญาย่าก็เริ่มทำควบคู่ไปกับบุญละกรรมละเวรแต่ย่ามาพูดเนี่ยย่ามาว่ามาด่าพวกมันเนี่ยบางคนคิดโอ้โหสร้างกรรมปากแต่ถ้าคุณคิดแบบนั้นว่าสร้างกรรมปากใช่ถ้าเกิดมันไม่ดีเราว่าสร้างกรรมปากแต่การกระทำของมันไม่ดีเราไม่ได้สร้างกามปากเราเปิดปัญญาคนนั่นคือเป็นปัญญาทานปัญญาทานให้เขามีสติให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าใช่เนาะเราไม่สู้มันจะชนะเหรอเราไม่สู้เราจะอยู่ดีกินดีเหรอทำไมคนอื่นเขาเนี่ยมีรถกัน2คัน3คันก็เราขี้เกียจอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรช่วงนี้มันช่วงที่เราตกใช่ไหมต้องมีสักวันจะต้องเป็นวันของเราขีดเส้นใต้ไว้ครับพี่น้องว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
อำนาจพวกเขามันก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงฉันใดฉันนั้นไม่ว่าราชการตัวใดแต่ประชาชนไม่มีคำว่าเสื่อมมีแต่ยิ่งสู้ยิ่งแกร่งยิ่งสู้ยิ่งแข็งแรงถึงเราจะเดินกระไดขึ้นไปมีซากศพวีรบุตรวีรกรรมนักต่อสู้ของพวกเราอยู่ขั้นบันไดนั้นนั้นเราก็สามารถเดินบนร่างศพนักสู้ของเราขึ้นไปทุกขั้นตอนถึงเราจะมองเห็นวีรบุรุษของเราที่ขั้นบันไดนั้นก็จริงอยู่เราจะถอยหลังลงมาไม่ได้เราจะล้มไม่ได้เราจะต้องต่อสู้อำนาจเผด็จการต่อไปจงจำไว้อย่างหนึ่งประชาชนไม่มีวันที่จะใช้คำพูดว่าประชาชนจะต้องเสื่อมสลายไม่มีวันนั้นแน่นอนแต่ตราบใดที่อำนาจอำมาตย์หรือราชวงศ์จักรีไม่เปลี่ยนสติปัญญาเขามีแต่วันที่เสื่อมสลายลงไปทุกชั่วขณะอย่าไปร้องขอถ้าเมื่อเขาเป็นอสุรกายมาเกิดตราบใดอสุรกายมันก็เป็นอสุรกายวันที่อสุรกายไปก็อย่างต่ำก็เป็นเปรตแค่นั้นเองเปรตมีจริงได้ไปร้องขอไม่มีใครยกให้หรอกถึงเวลานั้นถึงเขาไม่มีศาสนาไม่มีอะไรก็แล้วแต่เขามีแต่วาสนาเงินเท่านั้นเองเขาไม่มีคำว่ากรรมเขาไม่มีคำว่าเวรเขาไม่มีศาสนาแต่จิตใต้สำนึกของเขาการเจ็บการป่วยอะไรของเขาโยมพบาลส่งสารมาให้เขาตลอดเวลาอยู่แล้วโยมพบาลส่งสารมาว่ามึงเป็นแบบนี้นะมึงเป็นแบบนี้นะโยมพบาลส่งสารมามึงต้องระวังนะถ้ามันคิดว่ามันเก่งจริงมันคงไม่ไปอย่างนั้นหรอกมันต้องอยู่อย่างสบายนึกจะไปไหนก็มีรถขบวน 4-5 คันกูไม่ต้องกลัวกูก็อยู่ได้กูจะไปตีกอล์ฟตรงไหนกูก็ไปได้ทำไมต้องไปที่นู่นล่ะนั่นคือนรกคนเป็นตามเขาอยู่ทุกขณะจิตชีวิตหาความสุขไม่ได้ถึงจะมีนางโลมนางเล้าจะอะไรก็แล้วแต่ข้าราชบริพารทั้ง20 30คนหรือเป็นร้อยเป็นพันคนที่มึงจะเอาไปอยู่ที่เยอรมันหรือที่ไหนก็แล้วแต่ไปเถอะจะทำไปเถอะแต่ที่ใต้สำนึกเขาไม่ได้อยู่กับพวกนั้นตลอดเวลายามเขาเข้าซ่วมเขาเข้าคนเดียวไหมล่ะเขาเข้าคนเดียวแค่นั้นยามปลดทุกยังอยู่คนเดียวและยามปลดทุกพอปลดทุกปลดปุ๊บเนี่ยเกิดเป็นลมตายอ่ะคนเราที่ใต้สำนึกมันจะต้องบอกตัวเองว่าเออทุกขณะจิตกูนี่เวรกรรมจริงๆลูกก็ไปทางเมียไปทางใครก็ไปทางน้องก็ไปทางอะไรก็ไปทางคนละทางสองทางแค่เอาเงินมาเสวยสุขมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขของที่แท้จริงมันก็ต้องมีครอบครัวนั่นคือสัจธรรมมนุษย์ครอบครัวจะมีพี่มีน้องก็แล้วแต่เจอกันบ้างอะไรกันบ้างเพื่อนฝูงบริวารนั่นคือชีวิตสมถะพระเจ้าสิทธัตถะยังสละได้พระเวสสันดรยังสละได้เลยคุณจะสละไม่ได้เลยและยุคปัจจุบันคุณสละคุณยังเสวยสุขได้ยันตายคุณไม่เคยทำงานมาอยู่แล้วถึงคุณจะทำให้ประเทศไทยอยู่ดีกินดีประชาชนกราบไหว้คุณต่อไปคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนปัญญาเปลี่ยนสติให้เป็นปัญญาปัญญาคุณเกิดคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทางที่ดีได้คลิปนี้ย่าก็พยายามสื่อสารมากที่สุดไม่ใช่ว่าย่าจะโกรธย่าจะเกลียดย่าจะย่าไม่มีในหัวข้อนี้ย่าคิดว่าทุกคนเสมอภาคย่าถึงได้พยายามสื่อสารให้รอสิทธิ์มีจิตใต้สำนึกมีปัญญาอย่างตามคนเรามนุษย์
อยู่ไม่เกินร้อยอยู่แล้วคุณลองทำสิ่งที่ดีๆสืบทอดเจตนารมณ์คนอื่นใครบรรพบุรุษคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณตอนนี้เปิดปัญญาตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทางที่ดีย่าหวังใจเหลือเกินว่าบรรพบุรุษของคุณสืบต่อไปลูกลูกหลานคุณเขาจะมีความสุขกับการกระทำที่พ่อเขาเปลี่ยนแปลงค่ะคลิปนี้ก็มาถึงสุดท้ายแล้วย่าก็ไม่มีอะไรมากมายที่จะมาบอกพี่น้องว่าอะไรดีอะไรชอบถ้าย่าพูดอะไรผิดพลั้งไปประการใดไม่ถูกไม่ต้องอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปค่ะเอาโยนมาให้ย่าย่ารับไว้เพียงผู้เดียวถึงความรู้ย่าไม่มีมากแต่สติปัญญาพอมีและด้านประสบการณ์ก็มีมากไม่แพ้ใครการเรียนรู้การต่อสู้ไม่มีใครได้มาง่ายๆถ้าเราไม่ฝนฝ่ายชั้นใดชั้นนั้นค่ะครอบครัวอยู่ดีมีสุขก็คืออยู่ที่ตัวเราเราต้องฝนฝ่ายเราต้องมีสติปัญญาหารู้จักเก็บหอมรอมริบยาเบียดเบียนใครยาเบียดเบียนคุณพ่อคุณแม่เราครับเขาลบไว้นั่นคือเป็นกำลังสำคัญที่เจ้ากรรมในเวรจะมาไม่ถึงคลิปนี้ก็เกี่ยวกับแรงกรรมแรงเวรเรามีประเทศกูมีทั้งเวรทั้งกรรมเรามีเจ้าและเรามีเจ้านั้นไม่มีเวรมีกรรมหรอคะมีค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เป็นคลิปที่สื่อสารให้ได้เรียนรู้มีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งด้านดีและไม่ดีขอบคุณหน้าสีบอกทั้งหน้า YouTube บัดดี้ไลฟ์สถานีสำรองของเราก็ทำหน้าที่ได้ดีมากค่ะขอบคุณมากย่าก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไปฝ่านี้กับและก็จะพยายามดึงความสามารถของตัวเองเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะคลิปนี้ก็ขอมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าที่ประชาชนต้องการค่ะขอบคุณค่ะโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยขึ้นคนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางตะวันตะวันสิทธิเสรีพลาดในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีใช้ด้วยกัน
นทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างตะไวสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัย